ท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านอยู่ในสถานีวิทยุออนไลน์นปช. EU สวีเดนนะครับวันนี้เป็นวันอังคารวันที่7มิถุนายนพ.ศ. 2559ขณะนี้เวลาในประเทศไทยประมาณ 21 นาฬิกานะครับวันนี้เราจัดรายการพิเศษเป็นการสนทนาพูดคุยกับดร.โสพลพรโชคชัยนะครับซึ่งหลายท่านรู้จักดีบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์อันนี้ถูกต้องครับแต่วันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องอสังหานะครับเราจะมาพูดคุยกับดร.โสพลในเรื่องยาฆ่าประชาชนด้วยการปิดเหมืองทองซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เรากำลังถกเถียงกันอยู่ในหมู่ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์พิจิตรอะไรหรือหลายจังหวัดนะครับที่มีเหมืองอย่างเช่นจังหวัดเลยก็ใช่ท่านทราบไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยรวยด้วยเหมืองทองดูเหมือนจะมีใบอนุญาตประกอบการเนี่ย12แห่งแล้วเกิดมีการถกเถียงกันในตอนนี้ว่าบรรดาเหมืองทองเหล่านี้จะไม่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการถลุงแร่ขุดแร่กันต่อไปเมื่อหมดสัมปทานคือทุกเหมืองจังหวัดพิจิตรนะฮะที่ผมพูดนี่จะหมดสัมปทานในสิ้นปีนะครับแต่ที่นี่มันมีความคิดสองด้านออกมาว่าเราจะให้เหมืองเนี่ยดำเนินธุรกิจต่อไปหรือว่าจะปิดโดยไม่ต่อสัมปทานเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งยากเย็นเข็นใจจริงๆเพราะว่ามีทั้งฝ่าย NGO และฝ่ายที่บอกว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปตัวธาตุเหล็กของประชาชนรอบเหมืองแล้วสูงมากจะต้องปิดเหมืองเลยทันทีอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปที่เราจับเส้นทางในตอนนี้ก็มีดร.โสพลออกมาคัดค้านในแนวคิดปิดเหมืองเราก็อยากจะมาดูว่าเหตุผลอะไรมันมีความจริงแท้แค่ไหนการปิดเหมืองนี่ไม่ยากหรอกครับเหตุผลที่พูดกันมาเนี่ยเยอะแยะแต่ว่าให้ดำเนินเหมืองต่อไปก็ต้องมีเหตุผลเหมือนกันวันนี้เราก็มาพบกับดร.โสพลซึ่งท่านให้เหตุผลถึงว่าครัวยาฆ่าประชาชนด้วยการปิดเหมืองเพราะฉะนั้นทางออกของท่านก็น่าจะได้รับความสนใจและพิจารณาจากท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีครับดร.โสพลครับผมมิตรไอซันนะครับครับผมดำเนินรายการผมเตรียมคำถามกระทันหันวันนี้เพราะว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาออกรายการที่สถานีวิทยุออนไลน์นปช. EU สวีเดนนะครับคือโดยปกติแล้วเราก็สนใจเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและก็สิ่งแวดล้อมและก็ปัญหาการที่พูดกันมากเรื่องประชาธิปไตยอะไรเหล่านี้นะครับเราก็เชิญผู้เชี่ยวชาญหลายครั้งมาอธิบายเพราะคนไทยที่มีการถิ่นฐานการทำงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องการเรื่องลึกซึ้งในหลายๆครั้งหาผู้เชี่ยวชาญอธิบายไม่ได้คราวนี้มันมีเหตุผลอะไรที่เหตุผลที่ว่าบอกปิดเหมืองเหตุผลเนี่ยมันปิดหรือเปิดดีเนี่ยมันก็คนก็ยังถามกันมันมีผลดีผลเสียยังไงที่ต้องการคำอธิบายจากท่านด็อกเตอร์เลยครับครับยินดีครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากครับที่ให้ผมได้มีโอกาสคุยกันเรื่องนี้เนี่ยครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้คุยเรื่องแก่การเมืองโดยเฉพาะอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับทีนี้ผมเรียนนิดนึงนะครับว่าที่ผมทำเรื่องเกี่ยวกับสังหารในมรดกนั้นนี่ผมไม่ได้ไปพัฒนาที่ดินไม่ได้เป็นนายหน้านะครับผมเป็นแอพเพเซอร์ก็คือเป็นพวกผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเนี่ยครับแล้วก็อย่างเช่นเหมืองทองคำหรือว่าเขื่อนอะไรต่างๆนี่ผมก็เตียคานะครับเพราะว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งเพราะว่ามีทรัพย์อยู่ใต้ดินอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับหรือบางทีก็เป็นพวกโรงแรมหรืออะไรต่างๆนี่ก็ไปตีราคาได้หมดคาสิโนอะไรเงี้ยเนี่ยครับก็มีมูลค่าเท่าไหร่บ้างแม้แต่ความสวยของคนก็ยังตีเป็นเงินเป็นทองได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นในแง่ลามกตกกระเบียดนะครับหมายถึงว่ามันมีสามารถสร้างรายได้ได้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเหมืองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ที่เอาไปสร้างรายได้ได้นะคุมเหมืองที่เหลืออย่างเช่นแร่ดีบุกทางใต้เนี่ยคุมเหมืองที่เหลือก็เอาไปทำเป็นรีสอร์ทกลายเป็นลากูน่าขึ้นมาอันนี้ก็เกิดมูลค่าเพิ่มได้เหมือนกันนะครับ
อันนี้ก็เลยฝากเรียนเรียนไม่ได้เห็นว่าเรื่องเหมืองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทางสังหารนะครับที่ไปมีราคาได้เช่นกันนะครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมทําทางด้านนี้นะครับก็เลยไม่ได้แปลกแยกจากงานที่ทําสักทีเดียวนะครับครับท่านด็อกเตอร์ทีนี้ปัญหาว่าสิ่งแวดล้อมนี่เราคุยกันมากว่าสิ่งแวดล้อมมันเสียแล้วสุขภาพประชาชนรอบเหมืองอันนี้ทำให้สุขภาพเสียเพราะมีโลหะหนักหลังจากการตรวจเลือดอันนี้ก็เป็นข่าวโดยทั่วไปนะครับกับการเอาสุขภาพประชาชนมาแลกกับเหมืองเนี่ยมันจะคุ้มกันไหมที่จะให้ดำเนินการต่อหรือว่าจะปิดเลยอันนี้ก็เรียนนิดนึงครับอย่างพวก NGO ทั้งหลายเนี่ยท่านก็ยังมองในแง่ที่ว่าเออมันมีสารพิษอะไรต่างๆซึ่งโดยทั่วไปในแง่นึงเราเห็นว่าเออเขาทำเพื่อประชาชนกลัวว่าประชาชนจะเดือดร้อนเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เลยมีวาทกรรมพูดออกมาเหมือนกันว่าการที่เราติดเหมืองเนี่ยเท่ากับเป็นการต่อท่อหายใจให้กับชาวบ้านที่ซื้อต่อท่อหายใจให้กับชาวบ้านที่แบบเรียกว่าไม่ต้องโดนมลพิษอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลที่ NGO พูดเหล่านี้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นเลยครับไม่เป็นความจริงครับนะอย่างเรื่องที่ว่ามีมลพิษอะไรต่างๆเนี่ยครับไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่บอกว่าไม่เป็นความจริงก็คือว่าประการแรกเนี่ยไม่มีใครตายเพราะเรื่องเหมืองนี่เลยนะครับที่บอกไม่มีใครตายเนี่ย อย่างที่ผ่านมามีคนอยู่สองคนที่ถูกเอามาอ้างอิงเนี่ยครับคนแรกชื่อนายสมคิดนะครับท่านพ่อเวทเนี่ยครับท่านผู้นี้นี่เสียชีวิตเพราะแล้วก็เป็นอดีตคนงานเหมืองแร่ซะด้วยนะครับเสียชีวิตไปเนี่ยครับโหพวก NGO ก็เอามาโฆษณากันใหญ่เลยครับบอกนี่เห็นไหมเสียชีวิตเพราะเรื่องของเหมืองแร่เสียไม่ทราบว่าท่านในการจะได้ยินใช่ไหมครับนะครับได้ยินครับครับครับอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งแต่ในความจริงเนี่ยนะครับทางเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อประมาณเดือนเศษๆมาเนี่ยนะครับศรีภรรยาของท่านลุงสมคิดเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งความครับนะบอกว่าเนี่ยมีพวก NGO เนี่ยเอาเรื่องเสียชีวิตของสามีของท่านเนี่ยครับไปรณรงค์แล้วก็ไปขอรับบริจาคเงินปรากฏว่าเงินเข้ากระเป๋าครับศรีภรรยาท่านก็ไม่ได้ด้วยและที่สำคัญคือหลังจากนั้นนะคือตอนที่เขายังก่อนเสียชีวิตเนี่ยหลายคนก็เข้าใจว่าเป็นเพราะเรื่องของมลพิษนะแต่ก็ไปชันสูตรที่ศพมาแล้วเนี่ยนะครับอย่างละเอียดเนี่ยก็พบว่าเสียชีวิตเนื่องจากว่าปอดอักเสบบวมเลยนะครับมีริ่มเลือดอุดตันในเนื้อปอดไม่ได้มีสาเหตุอะไรเกี่ยวกับเรื่องเหมืองเลยครับนะศรีภรรยาก็เลยออกมาว่าเนี่ยเขาก็ได้เห็นความจริงแล้วตาสว่างแล้วเนี่ยนะครับก็เลยมาแจ้งความเนื่องจากว่าถูก NGO เอาไปใส่ใครว่าเหมืองเนี่ยทำให้เกิดคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับนี่กรณีที่หนึ่งนะครับอย่างกรณีที่สองเนี่ยเขาชื่อนายเฉยบนส่งนะท่านมิตรนายสันอยู่ไกลหน่อยจะไม่เคยได้ยินนะครับนายเฉยบนส่งเนี่ยก็เป็นผู้ที่แบบว่าเสียชีวิตไปเมื่อไหร่เนี่ยครับนะก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำงานอยู่ในเหมืองนะครับแต่ว่าดูแลปราปาหมู่บ้านแค่ดูแลปราปาหมู่บ้านเนี่ยครับปรากฏว่าเสียชีวิตไปนะครับคนก็บอกเนี่ยเห็นไหมตายไปเพราะว่าเรื่องของเหมืองแท้ๆเลยเนี่ยครับขอโทษนะคะขอโทษนะคะดครับดรพูดเสียงให้ดังกว่านี้อีกนิดได้ไหมคะเพราะว่าทางหน้าเว็บบอร์ดเสียงเบามากดังกว่านี้ใช่ไหมครับค่ะเบามากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวความดังหน่อยนะครับเอากรณีในเฉยเนี่ยครับที่บอกว่าเสียชีวิตไปเนี่ยอันนี้เสียชีวิตไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพราะเหมืองเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยปรากฏว่าเสียชีวิตไปเพราะโรคตับแข็งครับมีโรคตับแข็งด้วยเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าเนี่ยเสียชีวิตไปเนื่องจากมีโลหะหนักอะไรต่างอันนี้คือสองกรณีที่ว่าอย่างกรณีแรกเนี่ยก็คือกรณีที่เมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินเนี่ยครับคือคุณลุงสมคิดเนี่ยนะพวก NGO เอาไปโฆษณากันใหญ่เลยครับแล้วไปรับบริจาคเงินไปช่วยงานศพอะไรต่างๆแต่ก็ว่าเอาเงินเข้ากระเป๋าครับนะแม่ศรีภรรยาของคุณสมคิดนี่ก็ไม่ได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ทำให้การเป็นการใส่ร้ายเหมืองด้วยเขาเลยต้องไปแจ้งความครับนะลงไทยรัฐเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าเมียลุงสมคิดโวยนะครับคนแอบอ้างการตายสามีไปต่อต้านเหมืองแร่ทองคำเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นซึ่งเราแสดงให้เห็นว่าหนึ่งเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตนะครับทีนี้บางคนบอกเอาแล้วป่วยล่ะนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยบางคนตกอะไรตายเนี่ยครับนะหรือบางคนหมดอายุขัยเสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่าเป็นเพราะเรื่องนี้แต่ว่าไม่เคยมีการพิสูจน์ทราบเนี่ยครับว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอย่าง NGO เนี่ยไปแจกผักพวกเราเคยได้ยินใช่ไหมครับเอาผักไปแจกเนี่ยครับนะเอาผักไปแจกเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย
ผักในหมู่บ้านเนี่ยในตำบลนี้เนี่ยกินไม่ได้นะเอาผักไปแจกนะปรากฏว่าชาวบ้านก็รับผักมาก็เป็นของฟรีนะครับพอรับผักมาเนี่ยปรากฏว่าก็เซ็นชื่อนะชาวบ้านก็ไม่รู้เซ็นอะไรก็เซ็นชื่อนวดรับผักเนี่ยครับปรากฏว่าก็เอาไปเซ็นชื่อบอกว่าเนี่ยเป็นการต่อต้านเหมืองนะชาวบ้านก็มาแจ้งความอีกบอกว่าเนี่ยที่เห็นรับผักมาเนี่ยครับแล้วก็เซ็นชื่อว่ารับผักมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปต่อต้านเหมืองเลยนะครับแล้วก็พืชผักในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยสามารถกินได้ครับอันนี้เป็นคำยืนยันของชาวบ้านนะครับแล้วไม่ใช่แค่คำยืนยันของชาวบ้านอย่างเดียวนะปรากฏว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีจดหมายหนังสือเนี่ยนะครับบอกจากการตรวจสอบบอกว่าผักในหมู่บ้านนั้นเนี่ยนะมีการปนเปื้อนอะไรต่างก็คล้ายๆกับที่อื่นๆทั่วไปไม่มีปัญหาว่ากินไม่ได้เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการโพสต์นาที่แบบว่าทำให้คนตกอกตกใจแต่ข่าวพวกการเสียชีวิตของคุณลุงสองท่านนี้เนี่ยครับลงใน YouTube ลงในแหล่งการโพธนาสองแค่สองคนนี้โพธนาเป็นร้อยเป็นหลายร้อยหนเนี่ยคนก็เลยเข้าใจว่าตายเพราะเหตุนี้ครับนี่ก็เป็นกรณีศึกษาหนึ่งนะครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือมีพวกนัก NGO แล้วก็นักวิชาการประเภทที่ขายตัวว่างั้นนะครับในความเห็นของผมนะครับไปลงเฟซบุ๊กครับแล้วไปโพธนาบอกว่านาข้าวนะครับนาข้าวของชาวบ้านเนี่ยมีสารพิษของเหมืองเนี่ยครับแทรกซึมเข้าไปในนาข้าวนะกลายเป็นสารพิษขึ้นมาชาวบ้านก็ไปแจ้งความอีกเหมือนกันครับบอกว่าไม่จริงครับอันนี้เป็นภาพโกหกนะเป็นภาพโกหกนะครับเพราะว่าไม่มีการรั่วไหลเลือดรั่วซึมจริงๆคือชาวบ้านไปแจ้งความเนี่ยว่าถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยข้าวของเขาก็ขายไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าข้าวมีมลพิษซึ่งไม่จริงนะแถวนั้นนี่ปลูกข้าวได้ยังมีแปลงนาสาธิตมีอะไรต่างๆไม่เขียวกระจีไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยครับนี่เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ใส่ไลแล้วก็คนพูดเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือเป็นด็อกเตอร์ครับมันไม่ได้ซื้อมาเหมือนกันเหมือนเต่านะครับผมไม่ได้ซื้อครับเนี่ยเป็นด็อกเตอร์มาพูดกันอย่างนี้เนี่ยก็เนี่ยทำให้คนก็รู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือคือนะครับทีนี้ไอ้ข่าวมั่วเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วข่าวจริงๆไปแก้ข่าวไปเรียกว่าไปแจ้งความเนี่ยมันไม่ค่อยเผยแพร่ครับก็เหมือนกับข่าวกรณีที่มีคนโพธนาบอกว่าวัดหนึ่งไม่ดีเนี่ยครับที่เป็นคนโพธนาที่เป็นพวกอดีตลูกศิษย์วัดเนี่ยนะครับโอ้โหออกข่าวกันใหญ่โตไปหมดเลยแต่คนพูดนี่ไม่มีหลักฐานไม่ยืนยันเลยอ่ะเนี่ยได้แต่พูดกันส่งเดชไปเรื่อยแต่คนก็ไปโฆษณากันเยอะแยะไปสัมภาษณ์กันเยอะแยะทำนองเดียวกันเนี่ยครับพวก NGO เนี่ยซึ่งฉากหน้าเนี่ยดูเหมือนทำเพื่อชาวบ้านงานดูเหมือนทำเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับนะเป็นพวกเสียสละแต่ในความเป็นจริงเนี่ยใส่ไพ่ไปหมดเลยครับนะอย่างเช่นไอ้ที่บอกว่าสารพิษเนี่ยครับประเภทที่เป็นไซยาไนด์เนี่ยนะครับไซยาไนด์เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมีอยู่ในเหมืองทองคำมีอยู่ในจากแร่เนี่ยครับบอกกักเก็บจากแร่นะครับไม่ใช่ว่าท่านยังไม่สันสุขอยู่ไหมครับครับผมเคยสูบครับตอนนี้ไม่สูบผมก็เคยสูบเรื่องนี้เลือกไปแล้วเหมือนกันครับเมื่อก่อนสูบตั้ง50ตัวต่อวันเขาบอกว่าไอ้กา50ตัวยังรอดมาได้เนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้ไซยาไนด์เนี่ยที่อยู่ในบุหรี่เนี่ยครับยังมีมากกว่าอยู่ในบ่อกักเก็บถักแร่เลยครับอ๋อครับเนี่ยหรืออยู่ในกาแฟแม็กกาแฟเนี่ยครับในไซยาไนด์เนี่ยครับยังมีมากกว่าในบ่อกักเก็บถักแร่แต่การพิสูจน์แล้วเนี่ยครับแต่มันก็ไปโพธนากันใหญ่เลยครับแต่ความจริงอย่างหนึ่งชี้เห็นได้ครับก็คือพวกนกนกต่างๆเนี่ยครับนกปลาทางโลกอะไรอย่างตอนหน้าหนาวเนี่ยมาลงเกาะอยู่ในบ่อนี้ครับไข่ด้วยครับไข่ได้ด้วยนะนี่แสดงว่าเขาต้องไม่มีผ่าสารพิษอ่ะถ้ามีนกที่ไหนมันจะมาใช่ไหมครับหรือในตัวโรงงานเนี่ยในตัวโรงงานเนี่ยมีนกพิราบเต็มเลยนะมันเขาต้องไปทำความสะอาดทำความสะอาดขี้นกพิราบทั้งหลายเนี่ยครับนี่แสดงว่าแถวนั้นนี่มันปลอดภัยครับถ้าไม่ปลอดภัยนี่นกคงไม่กล้าไปอยู่ต้องยึดไม่สั่งชอบทานในแอปเปิลไหมครับแอปเปิลครับครับชอบครับในลูกแอปเปิลเนี่ยมีไซยาไนด์นะแต่ไม่ได้อยู่ในเนื้อแอปเปิลนะลูกแอปเปิลเนี่ยมีไซยาไนด์อยู่ในเม็ดแอปเปิลครับนกมันยังรู้เลยนกไม่กินเม็ดแอปเปิลนะครับก็กินไปอาจจะเสียชีวิตได้นะเสียชีวิตได้ว่าที่พูดเนี่ยมันก็มีท่านดร.คือพูดถึงสารไซยาไนด์เนี่ยเขาบอกว่ามันกินแล้วมันตายเลยนะเขาพูดอย่างนั้นแล้วก็ส่งผลทันทีเฉียบพลันครับส่งผลเกี่ยวกับแต่ว่าที่ป่วยกันนานๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไซยาไนด์แน่นอนครับผลมันแบบไม่สะสมแน่นอนมัน
เกิดปุ๊บลงเหมือนกับอะไรบอกเยอรมนีไปเยอรมันไปรวมความชาวยูนี่เสียชีวิตไปเลยนะครับหรือมีผลเฉียบพลันไอ้เพื่อนที่ป่วยกระสอบกระแสนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของอย่างกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยนะก็ต้องไปเวทไปตอนนั้นมีการรณรงค์ไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์นะครับอันนี้มันเป็นทั่วโลกอ่ะมันจะมาบอกว่าหรือเป็นเพราะว่าไอ้เมืองนี้มันอยู่ตรงนี้เลยคนเลยเป็นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันคงจะมีอยู่ทั่วไปนะครับครับมันมี2ตัวที่พูดกันคือสารประหลอดว่าเพิ่มปริมาณกับไซยาไนด์แล้วก็มันเป็นบริเวณต้นน้ำครับเขาก็เลยสารประหลอดนี่สำคัญแต่ว่าในที่เหมือนแร่อัคราเนี่ยที่พิจิตรเนี่ยไม่มีสารประหลอดนะครับไม่มีการเจอสารประหลอดแต่สารประหลอดจะอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับสารประหลอดอยู่ที่เขาพนมพาเขาพนมพาเนี่ยครับผมเคยมีคนรู้จักกันเข้าทรงครับเขาบอกว่าเนี่ยมีทองคำทั้งภูเขาจะสามารถเอามากู้ชาติได้เลยเนี่ยนี่ไม่รู้โกหกเนี่ยครับแต่ว่าเขาอาจจะเป็นความเชื่อของเขาเนี่ยแต่มีคนไปบุกรุกเนี่ยเป็นหมื่นที่ผ่านมาเนี่ยแต่ต้องที่เขาพนมพาซึ่งห่างไกลจากทางเหมืองแรกของตัวอัครานี่ประมาณสักสิบกว่า20 โลมั้งนะครับแต่ผมจำไม่ผิดเนี่ยที่นั่นเนี่ยเขาใช้สารประหลอดกันครับแล้วสารประหลอดที่นั่นนำไปใช้เนี่ยแล้วมันน่าจะมีโอกาสที่จะแพร่ลงไปในแหล่งน้ำเนี่ยครับอันนี้อันตรายมากไม่มีใครไปดูแลเลยครับแล้วก็ที่เขาพนมพานั้นนอกจากมีสารประหลอดยังมีสารหนูแต่ยังไงใช้กันทั่วไปนะครับนะปรากฏว่าก็เห็นไม่มีใครตายนะครับไม่มีใครป่วยตายหรือเสียชีวิตแต่ที่ตายเหมือนกันตายเพราะอะไรเลยครับตายก็ฆ่ากันตายครับเนื่องจากว่าขโมยกันแย่งกันขุดแร่ทองคำนะหรือไม่ก็หินภูเขามันถล่มลงมาเสียชีวิตครับบางทีเป็นช่วงที่ผ่านมามีเสียชีวิตกันเป็นร้อยแต่อยากจะไม่เป็นข่าวเนี่ยแต่พอได้ป่วยตายกระสอบกระแสอะไรเพราะเรื่องของสารหนูหรือสายนายในการนี้อะไรนี้มันไม่มีมันครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าห่วงใยตรงที่ว่าไอ้สารตลอดเนี่ยไปใช้ที่เขาพนมพาเป็นจำนวนมากเนี่ยอันนี้อาจจะส่งผลในอนาคตนะครับครับแต่ทีนี้การควบคุมสารตลอดสารไซยาไนด์ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเลยเป็นไอเดียว่าจะยอมปิดเหมืองคือไม่ต่อใบอนุญาตใช่ไหมครับครับซึ่งมันเป็นการแบบว่าคือมันไม่มีการพิสูจน์ได้อย่างนั้นนะแล้วจากคือเขาปิดเหมืองเนี่ยสั่งคำสั่งปิดเหมืองในวันที่10พฤษภาคมแต่วันที่12พฤษภาคมเนี่ยครับปรากฏว่าทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกหนังสือมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยนะครับมีสารเรียกว่าเป็นสารที่ต่างๆหรือไม่ใช่สารที่ที่อะไรแต่โลหะสารโลหะทั้งหลายเนี่ยครับอยู่ในบริเวณนั้นก่อนที่มีการทำเหมืองนะครับและหลังจากทำเหมืองแล้วเนี่ยก็มีโลหะหนักในปริมาณที่ใกล้เคียงกันที่มันเพิ่มขึ้นทั่วบ้านนะครับแต่ที่บริเวณนั้นเนี่ยมีสารโลหะหนักในขณะที่อื่นไม่มีเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นแหล่งแร่ครับนะมันมีแร่ทองคำมีแร่นู่นแร่นี่อยู่เยอะแยะเลยครับมันก็เลยมีสารโลหะหนักอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่สรุปมาว่ามันเป็นอย่างนี้ดังนั้นจะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นเหมืองเนี่ยเป็นการทำให้เกิดสารไซยาไนด์อะไรต่างเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มีการยืนยันมาโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเองเลยเนี่ยครับดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นน้ำดื่มเนี่ยนะครับก็ออกมาเหมือนกันนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ยน้ำดื่มเนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันพืชผักต่างๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเราจะไปเชื่อว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นแค่การคึกคักแล้วก็เป็นการโฆษณาโดยพวก NGO เนี่ยครับซึ่งโฆษณากันเยอะมากเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าคนก็เลยกลัวครับนะครับอันนี้เราก็ออกมานะครับท่านผู้ฟังว่าจะพอเห็นแย้งเห็นต่างอะไรกับดร.โสพลก็สามารถที่จะเขียนมาได้เพราะผมฟังอยู่ในการทะเลาะกันอยู่ในช่วงหลังเนี่ยว่าปิดเมืองก็ดีเพราะว่ามันด้วยสาเหตุอย่างที่เราพูดกันมาแต่ท่านดร.โสพลได้มีคำอธิบายขึ้นมาก็คงจะชัดเจนเนี่ยหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยครับวันที่12พฤษภาคม59นะครับถ้าเกิดบางคนอยากจะไปเช็คดูเนี่ยนร0505เนี่ยครับก็คือสำนักเลขาธิการเนี่ยครับครับสั่งปิดเลยใช่ไหมครับ85ครับ1685ไม่ใช่ครับหนังสือฉบับนี้เนี่ยเป็นการตรวจรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพซึ่งเขาบอกว่า1เนี่ยนะครับ
พื้นที่เหมือนแค่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของเหล็กและแมงกานีสและสารหนูในระดับสูงมาก่อนในการทำเหมืองนี่ข้อสุดข้อที่หนึ่งนะข้อสุดข้อที่สองบอกว่าคุณภาพดินพบปริมาณแมงกานีสเหล็กและสารหนูอยู่ระดับสูงทั้งในช่วงก่อนการทำเหมืองและในช่วงการทำเหมืองเห็นไหมครับในช่วงก่อนและช่วงการทำเหมืองนี่มีสารหนูมีอะไรต่างเนี่ยมากเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่ามันมากขึ้นนะครับนะเหมือนเดิมนะครับเรื่องคุณภาพน้ำนะก็บอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่พบข้าวเหล็กและแมงกานีสเกินมาตรฐานหลายจุดนะพบแมงกานีสและสารหนูในบ่อสังเกตการและมีข้อสงสัยที่ต้องรอการพิสูจน์เกี่ยวกับการปนเปื้อนนะซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์เลยนะนี่ปิดเมืองไปแล้วครับยังไม่พิสูจน์เลยนะครับแล้วก็ด้านคุณภาพน้ำเขาบอกว่าแล้วการอุปโภคบริโภคเนี่ยครับพบว่า1ใน5ของกลุ่มตัวอย่างมีการปนเปื้อนของเหล็กเกินมาตรฐานนี่1ใน5นะครับไม่ใช่ว่า4ใน5นะครับแต่ด้านพืชผักนะบอกว่าปนเปื้อนสารโลหะหนักมีค่าไม่แตกต่างจากผักในที่อื่นและไม่เกินค่ามาตรฐานครับเนี่ยนี่คือหนังสือราชการนะครับครับเรื่องฝุ่นเสียงและแรงสั่นสะเทือนบอกว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเอ้านี่ไงนะครับดังนั้นที่ว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบก็เลยบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งที่มีโลหะหนักและสารหนูในปริมาณสูงกว่าปกติมาก่อนแต่จะเกี่ยวพันกับการทำเหมืองหรือไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนต่อไปแต่ว่ารัฐบาลท่านสั่งปิดไปตั้งแต่ก่อนหนังสือฉบับนี้จะมาไป2วันนะครับนี่แสดงว่าเราปิดไปโดยที่ไม่ได้มีข้อมูลจริงนี่คือสิ่งที่น่าห่วงใยสำหรับทางราชการเนี่ยครับท่านอาจจะมาเยอะอาจจะสั่งจาก NGO หรือเปล่าเนี่ยครับนี่เป็นปัญหาสำคัญนะครับโอ้ครับตอนนี้หมายความว่าทุกเมืองปิดไปหมดแล้วใช่ไหมครับหมดไม่หมดเลยแล้วบอกว่าเอ้าปิดไปนี้บอกว่าใจดีนะให้ปิดไปถึงสิ้นปีเปิดได้ถึงสิ้นปีนะครับถึงสิ้นปีปาโทเมืองนี้เนี่ยก็มีสัญญาของประธานกันเนี่ยถึงปีพุทธศักราช2571นะครับ2571อันนี้อยู่ดีปิดปุบปับเรื่องนี้ทำไงล่ะครับนี่นี่มันเดี๋ยวเกิดมีการฟ้องร้องเสียท่าโง่ขึ้นมาทำยังไงประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยต่างชาติก็จะเสียความรู้สึกว่ามันบ้านเรานี่นโยบายมันพลิกไปพลิกมาไม่หลักปักที่เรียนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับอ๋อครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นี่มันมีประเด็นเยียวยาของพวกที่ป่วยเนี่ยโดยอ้างว่าป่วยมาจากการทำเหมืองเนี่ยการเยียวยามีมากไหมครับท่านดร.ทราบไหมครับเยียวยาประชาชนจริงจริงการเยียวยาที่บอกว่าป่วยจริงๆจากเหมืองเนี่ยยังไม่มีคนนั้นที่สูตรเจอเลยนะครับครับเนี่ยแล้วคนที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะที่สำคัญเนี่ยคือถ้ามันมีมลพิษเนี่ยสังเกตได้อย่างหนึ่งอย่างว่านกเนี่ยยังอยู่นะนะหรือว่านกทั้งนกที่ลาบนกปากคาอะไรพวกนี้นะครับยังอยู่นะแต่ไม่มีพิษสองเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงไม่ได้อยู่ไกลนะครับอยู่ใกล้เคียงสามเนี่ยคนงานครับคนงานในเหมืองเนี่ยที่ออกมาเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยก็มีจัดบ้านพักอยู่ใกล้ๆไม่ต้องมีสารพิษจริงๆคนงานจะกล้าไปอยู่หรอครับไล่คนงานที่ทำงานอยู่เป็นพันนี่ป่านี่ป่วยตายหมดแล้วหรือถ้ามีสารพิษจริงๆอย่าว่าแต่ป่วยตายเลยเขารู้ว่ามีสารพิษนะเขาไม่อยู่รอจนป่วยนะครับเขาลาออกหนีไปหมดแล้วนะครับแต่นี่ปัญหาเรื่องยาออกหนีไปหมดแล้วมีแต่ตอนนี้เนี่ยครับไปทุบหม้อข้าวเขาเนี่ยต่อไปยังไม่รู้จะเป็นยังไงนี่เป็นปัญหาสำคัญมีการเยียวยาแรงงานมีได้เงินไหมท่านเรื่องเงินเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับผมไม่ได้อยู่โรงงานเนี่ยครับแต่ว่าทางโรงงานเนี่ยก็มีเงินให้ตั้ง4-5 ล้านนะครับเอาไปพัฒนาท้องถิ่นเอาไปช่วยนู่นช่วยนี่อย่างฟาร์มเลี้ยงกบนะครับพอชาวบ้านย้ายออกไปแล้วเนี่ยตามไปสอนเรื่องฟาร์มเลี้ยงกบนะเอาไปสอนเรื่องเกี่ยวกับการปลูกข้าวนาสัตว์สวนผสมนะไปช่วยนู่นช่วยนี่ถ้าเราไปดูในบริเวณใกล้เคียงผมเคยไปแถวนั้น2คนนะครับนะรั้วหมู่บ้านอะไรทุกอย่างเนี่ยทางชุมชนทางโรงงานนี่ช่วยหมดเลยครับทุนการศึกษาอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ชุมชนเขายอมรับเนี่ยครับนะแต่ถ้าเป็นเยียวยาเพราะว่าเขาป่วยตายจะป่วยเพราะเหตุนี้เนี่ยยังไม่เคยพบว่ามีการพิสูจน์ได้ว่าป่วยเพราะเรื่องของเหมืองนะครับเขาต้องมีคนงานน่าจะตายก่อนไปแล้วหรือคนงานน่าจะป่วยไปก่อนแล้วหรือถ้าคนงานรู้จริงๆคนงานคงลาออกนี้ไปแล้วไม่กล้ามาอยู่ตามนั้นหรือไม่กล้าเข้าไปทำงานในโรงงานเพราะมีการคิดใครจะรับชีวิตใช่ไหมครับแต่คนที่เรียกร้องต่างๆนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็ไม่ได้ป่วยอะไรหรือไม่ได้รับผลสารจะทบอะไรอย่างที่โฆษณากันแต่ผู้เรียนซ้ำเล่าซ้ำเล่าผู้
คือคำโกหกในบางทีพูดซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยคนก็เชื่อนะครับนี่เป็นปัญหาสำหรับบ้านเราเนี่ยครับคือผมที่บอกว่าเขาบอกว่าเราบ้าเนี่ยเขาพูดไปเรื่อยๆฟังไปฟังมาแล้วอาจจะกลายเป็นคนบ้าเลยก็ได้นะครับครับนี่คือสิ่งที่มีการโฆษณาซึ่งไม่เป็นธรรมเพราะว่าอีกฝ่ายนึงพูดไปไม่มีใครรู้เรื่องยังเมื่อวานนี้เนี่ยครับมีผู้ชมรมผู้สูงอายุสองจังหวัดก็คือที่พิจิตรกับที่เพชรบูรณ์อยู่ในพื้นที่ที่ติดกันกับเหลืองเนี่ยครับเขาไปทำหนังสือถึงนายกนะแล้วไปเต้นให้ดูว่าเนี่ยก็ยังแข็งแรงไม่อยู่เลยจนเป็นผู้สูงอายุข่าวออกน้อยมากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นข่าวเช้าเกี่ยวกับเรื่องว่าเหมือนนี่มันมีอะไรไม่ดีมีคนเสียชีวิตคนตายนี่ข่าวออกเลยครับแต่เป็นของปลอมครับไม่ใช่ข่าวจริงอย่างนี้เป็นต้นครับครับครับในการปิดเหมืองเนี่ยท่านเขาใช้กฎหมายอะไรในเรื่องปิดเหมืองใช้มาตรา44หรือเปล่าครับออกมาแล้วเขาคงจะออกมาในทั้งน้องคือสมรภูมิเนี่ยยังมีอยู่อย่างนั้นเราก็เลยไม่ได้บอกว่ายกเลิกสมรภูมิก็เดี๋ยวจะเป็นการสร้างปัญหาได้นะครับบ้านเราสีทองนนท์ใช้เยอะอาจจะกลายเป็นว่าเขาก็เลยบอกว่าตัวโรงงานเนี่ยใบอนุญาตโรงงานซึ่งเป็นอาจจะต่อปีเรื่อยอย่างเงี้ยครับใบอนุญาตโรงงานนี่ไม่ต่อใบอนุญาตดังนั้นก็เลยไม่สามารถจะไปถลุงหรือไม่สามารถที่จะไปทำอะไรต่างได้ขุดขึ้นมาแล้วใช้อะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องก็แสดงว่าไม่ต้องขุดแล้วอย่างนี้นะครับก็เลยใช้ในลักษณะที่เป็นแง่ของกฎหมายเนี่ยครับว่าอาจจะไม่สามารถที่จะต่อใบอนุญาตดำเนินกิจการโรงงานดังนั้นถึงแม้คุณมีสัมปทานอยู่คุณก็ขุดขึ้นมาไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีประโยชน์อยู่ดีดังนั้นบริษัทแห่งนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปถือหุ้นของเขาเลยครับบริษัทนี้เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์นี่ถ้าเกิดเจ๊งบงขึ้นมานี่คนที่ถือหุ้นทั้งหลายคงจะแย่ไปด้วยครับแล้วคนจอง IPO หุ้นบริษัทอัคราอะไรอย่างนี้ก็เจ๊งหมดเลยครับครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแต่ว่าผมเองก็ไม่เคยเล่นหุ้นเนี่ยครับเราอยากจะไม่มีความรอบรู้ทางด้านนี้แต่ว่าคนที่ซื้อขายหุ้นทั้งหลายนี่สงสัยคงจะสะดุ้งกันใหญ่เลยครับตอนนี้นะรัฐบาลจะซื้อคืนให้ใครเขาหรือเปล่าก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่จะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยครับนะทีนี้ที่คุยกันไปคุยว่ากันไปว่ากันมาเนี่ยนะครับก็มีกรณีที่แบบว่าสารหนูเนี่ยครับคือสารหนูเป็นสิ่งนึงที่เราควรจะเข้าใจว่าสารหนูนั้นเนี่ยนะครับร่างกายเนี่ยสามารถขับออกได้เองในสองสามวันคือถ้าเรารับสารหนูเข้าไปบ่อยๆเนี่ยครับนะสารหนูมันส่วนมากอยู่ในอาหารทะเลครับเช่นกุ้งแห้งกะปิหรือบางคนบอกว่าในถังนั้นมันไม่มีทะเลนะมันไม่มีทะเลได้จริงแต่ว่ากุ้งแห้งมันมาจากทะเลเนี่ยไปถึงนะกะปิก็ไปถึงนะหรืออาหารทะเลเนี่ยก็ไปถึงคือถ้าเราทานอาหารทะเลต่อเนื่องกันเป็นสัปดาห์เนี่ยนะครับมันสะสมสารหนูไว้เยอะแต่ถ้าเราเลิกกินสักสองวันนะเลิกกินสักสองสามวันเนี่ยมันก็จะหายไปเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องสารหนูเนี่ยครับมันไม่ใช่สิ่งที่น่าห่วงใยน่ากลัวอะไรมากมายเนี่ยครับนี่คือเรื่องสารหนูอีกตัวหนึ่งที่ผมจะพูดถึงคือเรื่องของแมงกานีสนะแมงกานีสเนี่ยจริงๆในร่างกายของคนเราก็ต้องการแมงกานีสเหมือนกันนะครับก็บอกว่ามีมากในผักสีเขียวใช่ไหมครับนะครับมีมากในผักสีเขียวเนี่ยอย่างพวกที่ชอบทานมังสวิรัติไม่ทราบท่านเป็นไงสารนี่ชอบมังสวิรัติไหมครับอ๋อชอบครับชอบเลยครับผมก็ไม่เคยทานแต่ว่าพวกผักสีเขียวทั้งหลายเนี่ยมีแมงกานีสเยอะครับให้เยอะต้องระวังหน่อยนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือมันยังไม่มีการตั้งเกณฑ์นะครับว่าควรมีในเลือดประมาณเท่าปริมาณเท่าไหร่นะครับยังไม่มีเกณฑ์ว่าเออนี่เกินแล้วนะไม่ได้นะต้องทานเลิกทานแล้วนะไม่มียังไม่มีเกณฑ์อย่างนี้ครับทีนี้กรมอนามัยเนี่ยก็เคยตรวจนะเคยตรวจเรื่องสารแมงกานีสนะครับแต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทีนี้พอราชการบอกไม่เกี่ยวอะไรสารพัดหลายเรื่องเท่าพวกNGOท่านอาจจะบอกว่าสงสัยโดนซื้อมาโดนซื้อมาอีกแล้วไอ้เรื่องนี้มันก็พูดกันไปรวมเลยนะครับเนี่ยพอสู้เหตุผลด้วยเหตุผลไม่ได้มีราชการอ้างอิงยังสู้ไม่สามารถสู้ได้ก็จะบอกว่าราชการคงโดนซื้อไอ้นี่มันก็พูดกันไปเรื่อยอย่างนี้นะครับหรือยังบอกว่าเมืองนี้เขาบอกว่าก็มีทำตามมาตรฐานสากลเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดในโลกเลยซ้ำไปเขาบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยครับเหมือนแร่คารานี้เนี่ยครับพวกNGOท่านบอกว่าตอนที่คุณทำอยู่ในออสเตรเลียในอเมริกาคุณอาจจะมีมาตรฐานสากลมาอยู่เมืองไทยอาจจะไม่ทำก็ได้ พูดอย่างนี้มันก็เป็นการกล่าวหาเขาใช่ไหมครับคุณไปกล่าวหาเขาว่าเขาไม่ทำตามมาตรฐานสากลเนี่ยคุณมีหลักฐานหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยคุณแค่ไปสมมติฐานส่งเดชอย่างนี้นี่เป็นการให้ร้ายไม่ใช่แค่กล่าวหาเป็นการให้ร้ายใช่ไหมหาว่าเขาไม่ทำเอ้าคุณต้องพิสูจน์ให้ได้สิว่าเขาไม่ทำตรงไหนใช่ไหมเขาบอกเขาทำนะเขาเนี่ยทำมีขั้นตอนการทำอย่างนี้หนึ่งสองสามคุณก็พิสูจน์ดูนะครับอย่างไรชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นไม่ย้ายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า
ถ้าเขาสงสัยเนี่ยเขาสามารถเข้าไปที่แจ้งไปที่โรงงานโรงงานก็จะเปิดโรงงานให้ดูนะไปเปิดดูที่นู่นที่นี่ให้ดูว่าเนี่ยทุกอย่างปลอดภัยนะชาวบ้านก็วางใจก็กลับบ้านได้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องเหมืองเนี่ยส่วนมากอยู่กรุงเทพบางทีเราดูตัวเหมืองเนี่ยครับมันขุดลึกลงไปลึกๆใช่ไหมดูแล้วน่ากลัวนะหรือบางทีมีควันลอยขึ้นมาบ้างโอ้ดูแล้วยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยมีสารพิษเนี่ยไอ้ภาพดราม่าเหล่านี้นะพวกนี้ก็มาเผยแพร่พอมาเผยแพร่คนก็กลัวใช่ไหมครับทุกคนก็รับตัวตัวรับตัวกลัวตายเนี่ยนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมก็พูดกันไปเรื่อยแล้วก็โพสต์มาเอ้ยข่าวร้ายนี่ไปเร็วครับข่าวดีมันไปไหนเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาเรียนรู้ในสังคมอุดมปัญญาเนี่ยเราจะไปฟังแต่พวก NGO ที่ทำท่าเหมือนกับรักชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เพราะมันจริงๆก็ไม่อาจจะไม่ได้รักจริงนะจะทำหมากินกับการที่ขายความจนนะเป็นขอทานอินเตอร์หรือว่าไม่ก็ไปพยายามที่จะทำคือพวกนี้อาจจะไม่มีอาชีพที่มันก็คือเป็นสร้างปัญหาอย่างนี้แหละครับนะไม่เคยทำหมากินเป็นเรื่องเป็นราวนะเนี่ยมันก็เลยไม่รู้ว่าไม่เคยค้าขายด้วยซ้ำไปเนี่ยครับอย่างชาวบ้านชาวช่องนี่ต้องไปค้าขายมีวันๆนี่อาจจะเป็นอย่างนี้วันเดียวดีๆก็มีนะครับแต่ที่ไม่ดีไปขายเงินเขากินง่ายจะมีเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องว่ากันไปนะครับอันนี้คุณจะโดนฟ้องหรือเปล่านะแค่มาออกรายการที่นี่ก็แข็งเสียวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวทางราชการอยากให้เข้าใจว่าผมอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไปแต่ว่าอันนี้ว่าตามหลักเนี่ยครับคือคนที่พูดว่าเห็นอยู่ข้างประชาชนจริงๆแล้วอาจจะทำลายประชาชนนะอย่างนี้ก็บอกว่าดีแล้วปิดเหลืองนะเพื่อว่าจะทำอะไรนะครับเพื่อว่าจะได้มีอากาศสดชื่นไม่หายใจผมว่าการปิดเหมืองเนี่ยเป็นการปิดท่อหายใจชาวบ้านนะเพราะว่าพอชุมชนอันนี้ก็มีเหมืองเนี่ยคือในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจของพิจิตรเนี่ยครับมันมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเนี่ยหรือเรียกว่าเป็น gross provincial product เนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ2ไม่ถึง 20,000 ล้านตอนนี้มันขึ้นมา 60,000 กว่าล้านนะครับมันเป็นเศรษฐกิจอันดับ4ในภาคเหนือนี่ถ้าไม่มีเหมืองแร่เนี่ยครับมันก็คงจะตกมารุนารูดมาเลยนะครับหรือว่าในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ารายได้เนี่ย GDP จากเรื่องของเหมืองเนี่ยครับกลายมาเป็นประมาณสักหมื่นกว่าล้าน 15,000 ล้านนี่ถ้าเหมือนปิดเหมืองปุ๊บจบไปเลยนะครับชาวบ้านชาวช่องนี่บ้านแตกบ้านแตกเป็นไงแล้วนะครับก็คือว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีที่ทำหากินแล้วนะฮะไม่มีที่ทำหากินแล้วดังนั้นก็ต้องไปทำหากินที่อื่นบ้านแตกนะครับนี่บ้านแตกแล้วแหละขาดเลยครับนี่เป็นการทำลายแบบชุมชนอย่างแท้จริงนะครับเป็นการทำลายชุมชนให้จำชุมชนไม่สามารถที่จะอยู่ได้เพราะว่าอยู่ที่นั่นไม่มีงานทำแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นชาวหมู่บ้านยากจนเนี่ยแต่บางคนบอกดีแล้วที่ได้พอเพียงมันไม่ใช่พอเพียงสิแต่มันอัตคัดครับคุณไปอยู่กล้าไปอยู่ไหมล่ะในจังหวะนี้นี่ขึ้นมาเนี่ยคนก็เลยดีขึ้นมีบางคนอาจจะเสียงนะบอกว่าพอสมมติถ้าปล่อยให้ถึงเหมืองทำต่อไปจนถึงปีพุทธศักราช2571เนี่ย2571เนี่ยนะครับอาจจะพอเหมืองปิดจะทำไงบางคนอาจคิดได้เป็นความคิดที่ดีเหมือนกันเนี่ยครับนะว่าถ้าเหมืองปิดจะทำไงบ้าง2571นี่ท่านนิดน้อยสั่งเนี่ยจะไม่ออกนะครับที่เราคือพุทธศักราช2028อันนี้เป็น2016นะ2028เนี่ยครับนะในประมาณก็12ปีข้างหน้าเนี่ยถ้ามีการปิดเหมืองขึ้นมาเนี่ยถึงตอนนั้นยิ่ง12ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเรื่องนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้อยู่ตัวชาวบ้านอยู่ตัวเนี่ยจากนั้นเจริญขึ้นเนี่ยครับเนี่ยอาจจะอยู่ตัวหลังจากที่เหมืองไม่มีแล้วเนี่ยจะสามารถเอาเหมืองไปทำอื่นเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรต่างๆกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกนะแต่ตอนนี้ถ้าปิดเหมืองทันทีนี่บ้านแตกแล้วแหละขาดเลยครับเนี่ยคนก็ต้องไปทำงานในเมืองในตัวเมืองที่จิตคงไม่มีงานให้ทำอาจจะต้องไปทำงานที่เชียงใหม่มากรุงเทพอันนี้บ้านเรียนชาวบ้านก็เลยลำบากนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ NGO จะไม่ได้คิดนะครับว่าเนี่ยเป็นการทำลายชุมชนโดยตรงเนี่ย NGO บอกว่าเป็นการที่มีเหมืองเนี่ยนะแล้วไปถ่ายภาพอะไรมาด้วยครับไปถ่ายภาพโรงเรียนเก่านะแล้วก็ไปถ่ายภาพวัดเก่าที่เขาบอกว่าคือชุมชนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านทางเหมืองเนี่ยซื้อไอ้ชุมชนนี้มาเนี่ยครับแล้วก็ให้เขาย้ายไปอยู่ที่อื่นความดูแลน่ากลัวนะย้ายทั้งชุมชนเนี่ยครับเป็นการทำลายรากเหง้าทางวัฒนธรรมอันนี้มีคนอ้างอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นการทำลายรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวบ้านพวกอินเดียจะอ้างอันนี้เป็นความเท็จเลยครับท่านนิดให้ท่านย้ายไปอยู่สวีเดนนี่วัฒนธรรมของไทยของสวีเดนของท่านเนี่ยยังตามไปสวีเดนเนี่ยครับนั่นก็ยังตามไปอยู่ดีใช่ไหม
มันก็ยังมีแบบไทยๆอ่ะครับเออนะคนจีนย้ายไปทั่วโลกนี่ใช้มาพาวัฒนธรรมจีนย้ายไปทั่วโลกครับคนอินเดียย้ายไปทั่วโลกวัฒนธรรมอินเดียก็ย้ายไปทั่วโลกเหมือนกันที่วัดที่เวการามเนี่ยครับที่กาญจนบุรีนะก็ของพ่ออุตมะเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ในเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ใต้น้ำเป็นแบบแผนที่อันซีนเป็นอันซีนวัดที่แบบว่าวัดที่อันซีนเนี่ยก็คือมันอยู่ใต้น้ำพอน้ำลดเนี่ยมันก็วัดก็โผล่ขึ้นมาทีนึงพอน้ำขึ้นวัดก็จมอยู่ในน้ำนะครับเพราะว่าเขาย้ายวัดขึ้นมาอยู่บนภูเขาเนี่ยการย้ายวัดยังย้ายไม่ได้เลยนี่มันดราม่าบอกว่าย้ายไม่ได้ดูสิมันเป็นการทำลายชุมชนนี่เป็นเรื่องโกหกครับที่เป็นสิริกิติ์นะอำเภอท่าปลาเนี่ยมีวัดในการหยุดน้ำเหมือนกันยังเมืองบาดาลแต่พอน้ำแห้งๆเนี่ยวัดก็โผล่ขึ้นมาโอ้ชาวบ้านไปร้องห่มร้องไห้จุดธูปกันใหญ่เลยพอน้ำขึ้นมันก็วัดก็หายไปเนี่ยปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วไปนะครับวัฒนธรรมชุมชนไม่ได้หายไปไหนแต่ทุก NGO ดราม่าปรากฏว่าระบบเขาไม่ได้ทำเพื่อชาวบ้านนะเนี่ย NGO เขาเนี่ยแต่คนที่ทำเพื่อชาวบ้านคือเหมืองครับอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดแทนเหมืองแต่ความจริงคืออย่างนั้นคือเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยนะก็ขายที่ให้กับชาวบ้านขายที่ให้กับเหมืองเนี่ยนะไร่หนึ่งหรือแสนหนึ่งนะเขาไปอยู่ที่ใหม่เนี่ยนะได้ทิ้งได้เงินไปซื้อที่ใหม่ห้าเท่าของที่เดิมอ่ะชาวบ้านก็ที่ใหญ่เลยมันถูกลอตเตอรี่เนี่ยที่ดินบางแปลงนะเนี่ยชาวบ้านเนี่ยขายให้กับซื้อแถวนั้นก็จะเดินไม่มีเหมืองมาเนี่ยขายหลักพันแต่ว่ามาขายให้กับชาวบ้านมาขายให้กับเหมืองนะไร่ละ500,000นี่เท่ากับถูกลอตเตอรี่เห็นไหมเนี่ยครับนะถูกหวยเลยเนี่ยครับนะอย่างนี้นี่แล้วก็เข้าอาณาทางหมู่บ้านทางเมืองเนี่ยไปสร้างชุมชนหมู่บ้านให้ใหม่เนี่ยเป็นเมืองใหม่ใช่ไหมก็อยู่กันสบายๆเนี่ยเอออันนี้จิวไม่พูดถึงอ่ะไปเห็นไปถ่ายรูปโรงเรียนร้างที่ก็ย้ายแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการสร้างภาพดราม่าคือพวกนี้มันชอบใช้ท่านชอบใช้ความน่ารักน่าสงสารของคนสัตว์และสิ่งของมาดราม่านี่เรียกว่าแบบคิดแบบตอแหลแลนะครับอันนี้อาจจะใช้สัตว์แบบนี้นะครับเอาใช้ความน่ารักน่าสงสารของคนของสัตว์ของสิ่งของเนี่ยมาทำให้เราหลงเชื่อว่าทำเพื่อชาวบ้านแต่จริงๆเป็นการทำร้ายชาวบ้านสิ่งที่ชาวบ้านได้ดีเออไม่มีใครลงนั่งอย่างนี้นี่ไม่ได้เอาปืนมาที่หัวชาวบ้านนะบอกว่าไปถ้าไม่ไปจะยิงทิ้งไม่มีนะเขาจ่ายเงินมันอย่างดีไม่มีอันตรธานมาดูงานมาคุมไม่มีเรื่องแบบนั้นนะชาวบ้านก็ย้ายกันไปแล้วเขาเอาพื้นที่ตรงชุมชนเนี่ยไปทำเหมืองเพราะมันข้างใต้มีสิ่งแย่จริงเนี่ยสำรวจมาแล้วเนี่ยครับนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เขาไม่พูดถึงเลยอ่ะเนี่ยแล้วเขาย้ายไปอยู่อย่างสุขสบายที่อื่นเนี่ยเขาย้ายอยู่อย่างสุขสบายเนี่ยก็เพียย้ายไปนี่ย้ายไปไม่เกินจากที่เดิมประมาณสัก4-5 โลนะครับไม่ได้ย้ายไปแบบว่าไปปล่อยทิ้งไว้ในหนองหมาวอหรืออะไรเงี้ยนะครับไปอยู่ในใกล้เคียงนี่ก็มีมลพิษจริงชาวบ้านก็ได้รับพิษอยู่ดีแต่จริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่คือความจริงที่บางที่เราอาจจะไม่ทราบเนี่ยครับครับครับเราก็ได้ที่จะเป็นไหนนะครับที่จะถามก็ได้ครับผมก็ถามครับคือเห็นว่าที่เรามีคำถามมาล่วงหน้าอยู่ก็คือว่าการใช้สารไซยาไนด์ในการสกัดสารทองคำตรงนี้เนี่ยมันแล้วก็มีความเป็นห่วงกันมากมายว่ามันอาจจะลำบากเพราะมันเป็นแหล่งต้นน้ำในบริเวณจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์อย่างเช่นบริเวณที่สำคัญแล้วทีนี้มันก็ไอ้เรื่องแร่ทองคำเนี่ยมันก็เป็นมูลค่าที่เรามีมากในประเทศไทยอยู่ๆก็ค้นพบกันว่ามีแร่ทองคำแล้วทีนี้ว่าการยุติมันยุติการทำเหมืองเนี่ยโดยอาศัยอาจจะกฎหมายประเภทอุตสาหกรรมแล้วก็คิดว่าผลร้ายผลกระทบเนี่ยไปสู่คนงานนะครับที่เมื่อกี้ท่านด็อกเตอร์ก็รายงานออกมาว่ามันมีทั้งคนขายที่จากราคาไม่กี่พันได้เป็นไร่ละ500,000ก็ได้เงินไปก้อนหนึ่งพวกนี้คงไม่ต้องแต่พวกคนงานที่หากินกันอยู่เนี่ยกรมแรงงานกระทรวงแรงงานเขาจะต้องเข้าไปช่วยว่าจ่ายเงินชดเชยเท่าไหร่เพราะไอ้เรื่องเนี่ยเขาต้องทำงานกันมาเป็น10 ปีผมเข้าใจว่าต้องได้เงินเดือนเนี่ยอีก1 ปีเป็นขั้นต่ำอันนี้โอเคเป็นเรื่องของคนงานเราเว้นไว้ได้แล้วก็กระทบพวกถือหุ้นบางคนบอกไปจองหุ้นอัคราไมนิ่งจองเลยหุ้นแนะนำในตลาดน่ากลัวจะล้มเหลวพวกนี้ก็เสียหายอีกเป็นพวกที่2อันนี้มันก็มีหลายพวกพวกเสียหายจากการปิดเงินเนี่ยในการที่ว่าอยู่ๆก็ท่านดร.โสพล
ออกมาโต้แย้งในเรื่องนี้ก็รู้สึกจะมีเป็นสำนักเดียวที่ผมได้ฟังเพราะส่วนใหญ่นี่เขาจะออกไปโอ๊ยปิดก็ดีแล้วอะไรจริงๆถ้าผมอยากได้ชื่อเสียงนี่ผมก็ต้องไปช่วยก็เฮให้ปิดจะอยู่ท่าดีขึ้นครับทีนี้ผมต้องไม่เรียนวิสัยผมเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะดังนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่มันไม่จริงเนี่ยเราก็ต้องยืนยันความจริงครับนักวิชาการก็ยืนยันไม่แบบพวกขายตัวอย่างนั้นเนี่ยครับที่ผมยืนเรียนให้ทราบนิดหนึ่งครับว่าเรื่องเกี่ยวกับสารสายนายขออนุญาตครับกลับเรียนเพิ่มเติมนะสายนายเนี่ยคนก็กลัวเนื่องจากว่าเราเคยยินที่แบบเยอรมันฆ่ารมฆ่าชาวยูตายเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สิ่งที่น่ากลัวนะเป็นสิ่งที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปอย่างท่านวิทย์ไนซันนี่ใส่กางเกงดูยีนนะครับดูยีนครับดูยีนนะมันมีสายนายเต็มหมดเป็นมีสารสายนายด้วยหน่อไม้ก็มีสายนายท่านการทหารสามหลังเนี่ยนะชาวบ้านในอีสานเนี่ยนะครับเด็กๆไม่ข่าวเต็มเลยเสิร์ชดูได้ใน Google เลยเข้าไปดูใน Google คีย์คำว่าเด็กนะมันสามหลังสายนายเสียชีวิตแค่นี้นะมีข่าวอย่างนี้เยอะเลยเด็กอายุ3ขวบ5ขวบนะไปช่วยพ่อแม่เก็บมันสามหลังในทุ่งนาในไร่เนี่ยครับแล้วก็ไม่รู้นะเอามันสามหลังไปเคี้ยวเล่นกัดเล่นกัดเล่นกินไปไปกินมาเนี่ยเสียชีวิตเลยครับเพราะในมันสามหลังเนี่ยมันมีสายนายหรือสายนายสายนายนะครับแต่สารนี้เนี่ยจะหมดไปก็ตอนที่เราต้มให้ต้มสุกเอาหน่อไม้ไปต้มสุกจบเลยครับหรือเอามันสามหลังไปต้มสุกจบเลยครับไม่มีสารสายนายก็จะลดลงมาหายไปแล้วก็จะถูกขับออกในเวลาสั้นๆอย่างนี้เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสายนายเนี่ยก็เลยไม่มีผลอะไรนะครับแล้วก็จากการพิสูจน์ในบอกกับเก็บแร่ต่างๆเนี่ยครับอย่างที่บอกเนี่ยประมาณ2สายนายเนี่ยครับยังน้อยกว่าในบุหรี่นะในกาแฟก็อีกเนี่ยครับดังนั้นการที่เราจะมีสายนายในร่างกายจริงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าบางทีเรากินสาหร่ายเข้าไปนะหรือเรากินอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยครับสูบบุหรี่บ้างมันก็ยังมีสารที่อยู่ในร่างกายของเราดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นธรรมดามากที่มีแต่นี้การที่มีสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นไซยาไนด์หรือสารหนูหรือแมงกานีสเนี่ยครับที่บอกมีจำนวนมากในร่างกายเนี่ยอีกสิ่งนึงที่เราควรจะทราบเนี่ยครับก็คือว่าการมีสารต่างๆมากในร่างกายไม่ใช่หมายว่าต้องป่วยนะครับสูงได้มากกว่าสารคือ100นะ100แต่ว่ามีเกินนี้ถือว่ามากบางคนมี200 300 400 500ก็ยังไม่ป่วยเลยครับดังนั้นการมีอย่างนี้เนี่ยจะถือว่ามากขึ้นมีสารต่างๆมากเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ป่วยไม่ได้มีท่านนึงเป็นผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านท่านนี้เนี่ยเป็นโรคโลหิตจางครับโลหิตจางปรากฏว่ายังอยู่เลยครับวันนี้นะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสารอะไรต่างๆที่มันเป็นพิษภัยจริงๆเนี่ยนะครับผู้ใหญ่บ้านท่านนี้คงจะเสียชีวิตไปแล้วครับดังนั้นการที่เรามาบอกว่ามีสายนายเรื่องต่างๆทำให้เสียชีวิตเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องปลอมครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมที่ลืมเรียนไปเนี่ยครับก็คือเรื่องการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครับผมไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนมาเมื่อวันที่วิสาขบูชาวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นวันวิสาขบูชาผมเลือกวันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการเพราะว่าเรื่องของศาสนาเรื่องอะไรไม่นี่นะครับแต่วันนั้นเป็นวันหยุดราชการใช่ไหมครับเหมืองน่าจะปิดนะแล้วก็พวกชาวบ้านน่าจะอยู่บ้านนะผมก็เลยสำรวจความเห็นชาวบ้านเนี่ยนะไปสำรวจแบบสอบถามได้ประมาณ600ชุดครับปรากฏว่าเกือบ 80% นะ 78% เกือบ 80% เนี่ยบอกว่าควรให้เหมืองเนี่ยเปิดดำเนินการต่อไปครับ4 ใน 5เนี่ยอยากจะให้เหมืองเปิดต่อไปเป็นประชาวัฒน์เรียกว่าเป็นท่วมท้นอ่ะอยากจะให้เหมืองเปิดต่อไปทีนี้ผมมาแยกแยะนะครับบอกว่าเหมืองเปิดต่อไปเนี่ยแน่นอนนะถ้าเป็นกลุ่มประชากรในเหมืองเนี่ยเป็นพวกเรียกว่าคนทำงานในเหมืองแร่เนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างของเหมืองเองหรือว่าเป็นลูกจ้างสับคอนแทรคก็ตามเนี่ยแน่นอนเกือบร้อยทั้งร้อยเนี่ยต้องการที่จะให้เหมืองอยู่ต่อแน่นอนนะครับแต่ถ้าตัดกลุ่มนี้ออกไปทิ้งไปเนี่ยครับก็ยังปรากฏว่า 75% น่ะต้องการเหมือง 75% นะทั้งแรก 78 ทั้งเดียว 75% นะต้องการเหมืองกลุ่มที่ต้องการเหมืองน้อยที่สุดคือใครรู้ไหมครับข้าราชการครับนะเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจที่ทั่วไปซึ่งไม่ได้ทำหากินอะไรเลยเพราะยังไงก็ไม่ได้กินอยู่แล้วเพราะเป็นมีภาษีของประชาชนมาให้กินอยู่แล้ว
แต่เขาจะรู้สึกว่าได้จากภาษีประชาชนหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยภาษีประชาชนเนี่ยเลี้ยงเขาอยู่แล้วดังนั้นพวกนี้เขาไม่ใส่ใจเท่าไหร่ก็อาจจะมองว่าส่วนน้อยก็คือ 66% นะครับเห็นว่าไม่ต้องมีเหมือนก็ได้นะฮะขอโทษที30 4% เห็นว่าไม่ต้องมีเหมือนก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะครับ 66% ก็ยังเห็นว่าควรจะมีเหมือนอยู่คือทุกกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการคนค้าขายอิสระนะคนงานเหมืองพนักงานเอกชนอื่นเกษตรกรนะชาวไร่ชาวนาก็เห็นว่าควรจะมีเหมืองนะฮะชาวนาเนี่ย 73% พนักงานบริษัทเอกชนอื่น 76% ค้าขายอิสระนะค้าขายโดยอิสระเนี่ยละ 76% เหมือนกันนะครับเนี่ยรวมๆแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องการให้มีเหมืองทั้งนั้นนะนี่คือผลที่ผมสำรวจมานะเราต้องฟังชาวบ้านนะชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นั่นเนี่ยอยากได้เหมืองเออแต่เราไปคัดค้านไม่ให้เหมืองนี่เป็นการทำสวนความต้องการของประชาชนเลยแท้ๆเลยครับรัฐบาลท่านก็อยากจะทำเพื่อประชาชนใช่ไหมครับนะแล้วก็หวังว่าอย่างนั้นท่านก็ตั้งใจจะทำงานเพื่อประชาชนดังนั้นต้องฟังเสียงชาวบ้านสิครับชาวบ้านบอกต้องการเหมืองแต่เราไปติดเหมืองซะอย่างนั้นนี่มันขัดกับความต้องการของชาวบ้านแท้ๆนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับปกติที่ท่านอยู่สวีเดนท่านก็ต้องอาศัยความเห็นของส่วนใหญ่ถูกไหมครับครับเนี่ยของเราก็เหมือนกันและนี่คือผลการสำรวจเมื่อวันที่20พฤษภาคม2559นะครับอีกประการนึงเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2555คือเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีการทำปฏิธรรมติเลยนะครับชาวตำบลเขาเจ็ดลูกเนี่ยนะเอาให้แต่ละคนวันแนนวันบวชเลยนะในอำเภอแล้วก็นายกอบต.เนี่ยนะครับมาจัดการลงคะแนนเสียงในการลงคะแนนแล้วก็แบบเหมือนกับเลือกตั้งเลยนะครับผลปรากฏว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยต้องการให้มีเหมืองเนี่ยเสียงของชาวบ้านไม่ฟังเลยเหรอครับเนี่ยเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือเสียงประชาชนลงประชามติเลยนะของผมที่แค่สำรวจใช่ไหมที่เขาลงประชามตินะมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยถ่ายรูปไว้ชัดเจนอย่างในการลงประชามติทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นเหมือนกับตอนเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องการเหมืองแต่วันนี้เราไปติดเหมืองเนี่ยครับอันนี้ผมว่าเราต้องทำตามความต้องการของประชาชนนะครับไม่ใช่ทำตามความต้องการคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับนี่ไม่ทราบว่าท่านมีในการเห็นยังไงนะครับนี่คือทั้งธรรมติเมื่อปี55จากที่ผมสำรวจเมื่อปี59เนี่ยครับคืออันนี้มีการสร้างความเชื่อถือว่าไอ้การไปตรวจสอบเนี่ยมันมีการทะเลาะกันมานานเป็นหลายสิบปีเลยทะเลาะกันว่าไอ้การตรวจสิ่งแวดล้อมรอบเหมืองทองแล้วก็มีการทะเลาะกันภายในวงราชการมากตรวจเองตรวจในเครื่องมือทันสมัยหรือเปล่าตรวจได้จริงหรือเปล่าพอรายงานขึ้นมาถึงคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีใครยืนยันอันนี้เป็นส่วนหนึ่งข้ออ่อนต้องมายืนยันครับเพราะว่าอย่างที่ไปให้มหาลัยเอกชนแห่งนึงเนี่ยครับไปตรวจล่าสุดบอกว่ามีปัญหาเนี่ยครับปัญหาเอกชนหรือก็คนที่ไปตรวจเนี่ยก็ต้องไปศึกษาดูก่อนนะว่ามาพิจารณาใบหวั่นได้ว่าเป็นความผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้จริงหรือไม่นั่นนะครับแล้วนี่เป็นปัญหาเรื่องกระทบวิชาชีพพวกนักวิศวกรเหมืองแร่เนี่ยวิศวกรเหมืองแร่ทั้งหลายเนี่ยครับสภาการเหมืองแร่นี่ผมว่าคงต้องคิดหนักนะถ้าเกิดปิดเหมืองทั้งหมดนี่แสดงว่าวิชาการเหมืองแร่นี่เป็นวิชาการที่ใช้ไม่ได้วิศวกรรมอันนี้ที่สอนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าวิศวกรรมเหมืองแร่นี่เป็นกิจการเหมืองแร่เป็นกิจการที่ไม่ควรจะมีซึ่งนั่นไม่จริงนะครับนี่เป็นการลืออย่างลือเกียรติลือศักดิ์ศรีของนักวิชาชีพที่เป็นวิศวกรเหมืองแร่โดยตรงอีกอย่างนึงเนี่ยครับที่ผมสำรวจประชามติเรียกว่าสำรวจความคิดเห็นชาวบ้านเนี่ยผมสำรวจมาทั้งหมดเนี่ยครับนะประมาณ20หมู่บ้านนะเกือบ20หมู่บ้านเนี่ยครับใน20หมู่บ้านนี้เนี่ยนะใน2ตำบลเนี่ยคือตำบลนึงก็อยู่จังหวัดพิจิตรตำบลนึงนี่อยู่จังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์เนี่ยครับ20หมู่บ้านนี่พบว่าเลยนะครับปรากฏว่าใน20หมู่บ้านนี้เนี่ยนะหมู่บ้านที่บอกว่ามีคนเสียชีวิตและตายเนี่ยเพราะเรื่องของเนี่ยนะครับไม่มีเลยมีอยู่แค่4หมู่มีอยู่แค่2หมู่บ้านที่บอกว่าโอ้เสียชีวิต30คน20คนซึ่งมันไม่จริงนะครับนะแต่ว่าเป็นเราไปสัมภาษณ์เจอคนที่เขาต่อต้านก็เลยพูดออกมาว่าอย่างนั้นนะแต่คนทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่นะเห็นว่าไม่ใช่นะทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยครับเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีปัญหานี้เลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องว่าตามความเห็นของชาวบ้านนะจะบอกว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่องไม่รู้แล้วนี่คือถ้ามีสารพิษจริงๆนี่คงเปิดระเบิดแล้วครับส่วนเรื่องการพิสูจน์เนี่ยก็คือได้ยินไหมครับท่านพิสูจน์ปลาไว้ป่ะครับครับพอดีมีคำถามมาด้วยนะคะ
ครับว่าไงคุณสุวรรณสิกาวัฒน์มีคำถามมาส่งคำถามว่าถามว่าค่าสัมปทานรัฐได้เพียงน้อยนิดแต่นักลงทุนได้ไปเยอะเลยอยากให้เหมืองดูอยากให้เหมืองช่วยเลี้ยงดูชุมชนอย่างสมน้ำสมเนื้อค่ะครับครับอันนี้เรียกร้องก็เรียกร้องเดี๋ยวคือเดี๋ยวผมเขามีหาเรื่องมาอย่างนี้มาอีกอันหนึ่งคุณหมอดร.โสพลจะเห็นเหมืองตัวจริงหรือเปล่าถามยังไงอ๋อผมใช่ไหมครับผมไปมาแล้วสองครับเข้าไปในเหมืองด้วยครับคือเขาบอกว่าการระเบิดเหมืองเป็นเนื้อที่เป็นหลายพันไร่7,000ไร่หมื่นไร่เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากและทีนี้ว่าไอ้ถ้าหากว่ามันไประเบิดเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงท่านจะอธิบายยังไงครับผมก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยครับในหนังสือของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคม2559เนี่ยครับเขาบอกว่านะข้อที่6เนี่ยครับเขาสรุปข้อที่6ว่าด้านฝุ่นเสียงและแรงสั่นสะเทือนพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับอ๋อครับนี่ทางราชการสำนักนายกเอาของสื่อนี่เองนะครับอันนี้จะคนที่ค้านเนี่ยจะบอกว่าสงสัยสำนักนายกนี้โดนซื้อไปแล้วซื้อทั้งจักรวาลหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยครับหรือเผาที่ไม่รู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มักจะว่ากันไปเนี่ยครับคือถ้าเกิดไม่ได้ผลตามที่เขาต้องการนี่ต้องโดนซื้อแน่นอนแม้จะออกมาในรูปการนี้เนี่ยครับทีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องสัมปทานเนี่ยครับว่าอัคราเนี่ยเขาช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างเนี่ยครับเสียดายผมเองก็ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นคนที่รู้เรื่องอัคราเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องสัมปทานเรื่องสัมปทานอันนี้เรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยครับเขาบอกว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน2559นะครับหนังสือพิมพ์นี้เนี่ยลงวันที่3มิถุนายน2559คือเมื่อวันก่อนนี่เองเนี่ยครับนะแล้วบอกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทนี้เนี่ยนำเงินกองทุนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยนะไปให้45ล้านบาทมอบให้ชาวบ้านรอบเหมืองเนี่ยครับพัฒนาท้องถิ่นนะครับโดยมีผู้ว่าเป็นคนรับมอบไปเนี่ยครับนะแล้วก็มีหน้าที่แล้วก็มีบริษัทยังดูแลชุมชนต่อไปตามคำสั่งสัญญาให้ทุนการศึกษานะครับบรรเทาภัยแล้งภัยแล้งนี่ไม่เกี่ยวกับทางเหมืองนะครับแต่ก็ช่วยสูบน้ำมาให้ช่วยไทยแลนด์นะฮะจนถึงสิ้นอายุเหมือนว่าปี2571อย่างที่ว่านะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็อยากให้เหมืองนี้ดำเนินการอยู่กันต่อไปเนี่ยครับแล้วก็บอกว่าสำหรับกองทุนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยครับเกิดขึ้นตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตโรงประกอบโลหะกรรมโดยเงินอุดหนุนกองทุนคิดสัดส่วนโลหะเนี่ยครับทองคำที่ผลิตได้ในอัตรา3บาทต่อกรัมเงิน1กรัมเนี่ยครับเขาขอ3บาทนะครับหรือไม่น้อยกว่าปีละ15ล้านนะตลอดระยะเวลาประกอบโลหะกรรมเนี่ยครับคือปีนึงเนี่ยไม่น้อยกว่า15ล้านเนี่ยนะเนี่ยถ้าว่าเริ่มในปี56เนี่ยครับได้มาแวกมาเนี่ยนี่คือปีนี้ที่ให้มานะครับทีนี้บางคนบอกว่าค่าสัมปทานน้อยนะครับเอาแล้วไม่คิดถึงเรื่อง GPP หรอกครับนะเรื่องของผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ได้จากการทำเหมืองแร่เนี่ยนะในจังหวัดพิจิตรเนี่ยนะครับในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมแล้วเป็นเงินหมื่นกว่าล้านอ่ะ15,000ล้านและการที่เขามาทำลงทุนเนี่ยนะครับเป็นการสร้างงานไปเท่าไหร่งานมีคนทำงานอยู่ประมาณสัก1,000-2,000คนรวมลูกเนี่ยแล้วคงจะ4,000-5,000เนี่ยครับในตำบลเขาเจ็ดลูกเนี่ยนะครับมีประชากรอยู่7,500คนเนี่ย7,500คนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีมากมายนะ7,500คนนะแล้วก็ในตำบลดงหลงนี่คงจะใกล้เคียงกันทั้งนั้นเนี่ยนะครับอาจจะหมื่นกว่าคนเนี่ยเป็นคนงานแค่4,000-5,000ก็ไปแล้วอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยมันจะไม่เกิดเหมือนเดิมอย่างนี้นี่เราจะมาบอกว่าค่าสัมปทานน้อยก็เลยคงจะปิดเหลืองโดยเฉพาะต่างชาตินะต่างชาตินี่เอาเงินมาเอาเงินออกขนเงินออกนอกประเทศคือประเทศในทุนเนี่ยไม่ต้องว่าจะชาติไหนเนี่ยครับในทุนไทยเองหรือในทุนต่างประเทศต่างประเทศเองเนี่ยครับเราก็เอาเงินไปใช้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่ามันก็ต้องสมเหตุสมผลนะครับแต่แค่เราบอกว่าเราไม่ให้ต่างชาติมาลงทุนเอาเรามีสำนักงานกนอไอ้สำนักงาน DOI มาทำไมล่ะครับเนี่ยสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ยทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยมีทั้งนั้นแม้แต่ญี่ปุ่นยังมีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเป็นลงทุนในญี่ปุ่นนะครับเราก็มี
แล้วก็พยายามชวนนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในประเทศไทยเราเพื่อสร้างงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนะทีนี้พอเราบอกว่าทองไปเอาเงินเมืองนอกเอาแล้วอย่างนี้ก็ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้มีต่างชาติมาลงทุนหรอครับอย่างนี้มันเป็นการมองด้านเดียวครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะทวนถ้าอย่างนี้นี่ต่างชาติไม่กล้ามาลงทุนได้แล้วแล้วครับอาจจะไปเวียดนามไปเขมรอย่างนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับประเทศชาติของเรานะครับค่ะนี่เป็นการเขียนใหม่นะครับสำนึกกัดมีคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าทำไมหุ้นเหมืองทองมันลึกลับซับซ้อนมีการโอนไปโอนมาระหว่างบริษัทต่างประเทศกับบริษัทในประเทศมันไม่โปร่งใสประชาชนอยากทราบว่าใครกันที่เป็นเจ้าของเหมืองที่แท้จริงค่ะอันนี้ผมอาจารย์ทวดผมเองก็ไม่ใช่ตัวแทนของเหมืองนะตอบไม่ได้นะครับแต่ผมตอบได้คร่าวๆอย่างนี้ครับประการที่หนึ่งเนี่ยเหมืองเนี่ยนะครับมันเป็นบริษัทมหาชนนะครับบริษัทมหาชนนี่ไม่ใช่เป็นบริษัทเล็กๆซับซ้อนนะเป็นบริษัทที่แบบว่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ใช่จดทะเบียนที่ตลาดหลักสี่นะครับไม่ใช่ตลาดหลักหกหลักทรัพย์เป็นตลาดไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ในพวกนี้มันก็มีการความโปร่งใสในระดับหนึ่งนะเช่นเราไปหาข้อมูลต่างๆเนี่ยครับในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์เนี่ยครับมันก็จะมีข้อมูลว่าบริษัทนี้ใครเป็นเจ้าของนะครับและไปทำอะไรมาบ้างมีรายได้เท่าไหร่นี่มีผลการประกอบการเป็นยังไงมีรายงานได้หมดนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในแอบมันจะยึดแอบพอไม่ได้นะครับเพราะว่ามันบริษัทมหาชนนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นบริษัทจำกัดอย่างบริษัทผมนี่ผมมีบริษัทส่วนตัวนี่เป็นบริษัทจำกัดใครจะมาขอดูงบการเงินผมไม่ได้ครับแต่ถ้าเป็นบริษัทมหาชนนี่ต้องเปิดเผยข้อมูลครับและจะมีคนคอยควบคุมการเปิดเผยข้อมูลอีกแต่เราอาจจะไม่เชื่อเพราะเราคิดว่าคงอัคราที่คงไปซื้อมาทั่วจักรวาลแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ทำไงนะครับครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดให้ดีๆนะครับคืออันนี้เหตุผลที่ท่านดร.โสพลพยายามจะเอามาหักล้างกับการที่จะเสนอกันอยู่ว่ารัฐบาลควรจะปิดเหมืองหรือว่าจะทำอะไรไม่ต่อใบอนุญาตใช่ไหมครับที่วันอาทิตย์หน้านี่อาทิตย์หน้านี่ก็รู้สึกว่าจะตัดสินใจใช่ไหมครับที่บอกว่าจะสิ้นสุดใบอนุญาตสิ้นสุดรัฐบาลไม่ต่อให้ก็หมายความยุติทั้งหมดใช่ไหมครับในเรื่องเหมืองเนี่ยนี่ต้องติดตามต่อไปครับผมก็ไม่ทราบว่ายังไงแต่ว่าผมก็ไปทำหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับบอกว่าเราน่าจะให้มีการเปิดเหมืองดำเนินการต่อไปนะครับเพราะว่าเขาก็ดำเนินการด้วยดีไม่ใช่ว่าดำเนินการแล้วเกิดปัญหาเนี่ยครับครับแต่ว่าจะทำยังไงไม่รู้นะว่าที่บอกว่าขึ้นแล้วไปลึกลับซับซ้อนนี่เรารู้ได้ไงมันลึกลับซับซ้อนอย่างที่ผมยังไม่พูดเหมือนกันครับอันนี้อาจจะพูดกันไปสามวันสองดอกนะครับแต่ในความจริงที่มันเป็นโดยสัญญาจนมันจะไปลึกลับซับซ้อนยังไงล่ะครับครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าหลายคนบอกจองหุ้น IPO บริษัทอัครามายนิ่งจะทำยังไงถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ต่อใบอนุญาตไอการที่ไปจองหุ้นที่จะซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็คงจะต้องยุติก็คงมีข่าวในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นใครที่สนใจในการซื้อขายเก็งกำไรอะไรก็ต้องไปหาข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทอัครามายนิ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะยากบริษัทอัครารีซอร์สนะครับครับครับเป็นอัครารีซอร์สเนี่ยไม่ใช่อัครามายนิ่งละเป็นอัครารีซอร์สเนี่ยครับรีซอร์สอันนี้ก็เป็นอันนี้ใช่ครับเมื่อก่อนก็คืออัครามายนิ่งอะไรต่างเนี่ยครับอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ไปแล้วครับอ๋อครับก็คือถ้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยครับว่าเขาดำเนินการอะไรยังไงบ้างเนี่ยครับมีใครไปถือหุ้นเขาบ้างเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราคงจะทราบเนี่ยครับว่าข้อมูลในบริษัทเขาเป็นใครยังไงเนี่ยครับนี่ผมก็พยายามคลิกดูอยู่ในขณะนี้เหมือนกันเนี่ยครับว่าเขาเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างมีอะไรต่างยังไงบ้างลองใครสนใจก็ลองคลิกไปดูเนี่ยครับว่าบริษัทเขานี่มีใครมีใครทำอะไรกันบ้างเนี่ยครับลองดูกันเองแล้วกันนะครับครับก็คงจะไม่ได้ยากเย็นในการคนหาข้อมูลไม่ยากนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเป็นอาจารย์ดร.โสพลท่านไปจองหุ้นสักล้านหุ้นอะไรคงไม่มีปัญหา
ทีนี้ผมไม่เล่นหุ้นครับครับผมก็เล่นหุ้นในเป็นไปด้วยก็เลยล่อตัวไปครับครับเล่นไปเล่นจะไม่รอดก็ได้นะครับเอาละครับเราคุยที่สำคัญท่านกับบริษัทเนี่ยแต่ละครับทั้งหลายเลยเนี่ยครับนะแต่ว่าไม่ไปเล่นเองเนี่ยครับอย่างนี้ก็ยังมีรายที่กำลังตรงกำลังการเขาเนี่ยครับเนี่ยก็ลองคิดกันดูไม่มีครับไม่มีครับไม่มีผลประโยชน์อะไรใดๆในเกี่ยวกับบริษัทอัครารีสอร์ทที่ผมไม่มีครับที่ไปเซอร์เวย์เนี่ยนะตั้งวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะผมกับน้องคนหนึ่งเนี่ยหลานคนหนึ่งก็คือนักศึกษาฝึกงานเนี่ยครับขับรถนะสลับกันขับออกจากกรุงเทพเนี่ยตอน4ทุ่มนะครับ4ทุ่มเนี่ยครับไปถึงที่พิจิตรเนี่ยครับเวลาตีสองครับนะแล้วผมก็เช่าโรงแรมนอน450บาทนะเสร็จแล้วก็นัดกับทางวิทยาลัยชุมชนพิจิตรนะวิทยาเขตทับเคราะห์นะวิทยาลัยชุมชนพิจิตรวิทยาเขตทับเคราะห์ท่านผู้อำนวยการวิทยาเขตท่านก็ใจดีมากเลยครับจัดเตรียมนักศึกษามาให้14คนนะมีอาจารย์อีก2คนและตัวท่านในฐานะผอ.คือสังเกตการด้วยเนี่ยครับและผมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยนะรวมแล้วร่วม20คนเนี่ยไปเซอร์เวย์กันเลยครับครับแล้วผมก็จ่ายค่าเซอร์เวย์ให้เด็กคือเด็กก็อุตส่าห์ไปทำงานเนี่ยผมก็จ่ายเขา500บาทนะครับก็นิดหน่อยนะครับเป็นค่ากินขนม500บาทก็ทำแบบสอบถามมาค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ผมออกเองหมดเลยครับนะไม่ได้ออกเองเพื่อว่าหวังจะดังนะหรือออกเองเพื่อหวังจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยออกเองนี่ผมมีเงินครับผมไม่ได้เป็นคนยากจนนะมีเงินผมก็ทำสิ่งที่ดีๆแต่ถ้าผมอยากจะทำแบบดราม่านะผมอาจจะไปมอบกระเช้าให้กับทางหน่วยราชการที่ปิดเหมืองหรือว่าไปชูป้ายเนี่ยดีแล้วที่ปิดเหมืองจะได้ช่วยชาวบ้านมีลมหายใจต่อลมหายใจชาวบ้านไปแจกผักซึ่งมันเป็นเรื่องดราม่าเพราะว่าผักชาวบ้านก็กินได้อยู่แล้วแต่นะผมไปที่วัดเนี่ยนะไปที่วัดนะในวัดนั้นเนี่ยมีปลาขายนะมีพืชผักต่างๆทุกอย่างขายอยู่ตรงนั้นนี่ถ้ามีสารพิษคงไม่กล้าขายกินยังไม่ได้แล้วเห็นไหมครับครับครับนี่มันเป็นเรื่องดราม่าทั้งสิ้นเนี่ยผมถ้าเกิดว่าผมกับคนอื่นๆเนี่ยผมคงจะดังไปแล้วหรือว่าแบบปลูกป่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนี่ผมว่าคัดค้านการปลูกป่าฮะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับค่ะค่ะคือเคยไปที่ทับคอนะคะเคยไปที่ตลาดทับคอผักเยอะมากค่ะแล้วสดสดน่าทานมากก็ยังติดใจอยู่เลยค่ะชอบมากเลยครับผักเนี่ยผมก็เยอะเลยอะไรเยอะแยะไปหมดคือตอนนี้เราก็ไปแค่2ครั้งในชีวิตนะในชีวิตแก่ผมเนี่ยก็คงไปแค่2ครั้งไปสำรวจเนี่ยครับเนี่ยว่าจะไปอีกครับผมจะไปถ่ายรูปไปที่นกมันมาที่มาอยู่ในบ่อบำบัดเนี่ยครับหรือว่าการปลูกข้าวเขาปลูกยังไงบ้างอะไรนี้หรือหมู่บ้านที่เขาย้ายไปสุขสบายดียังไงบ้างนี่ผมยังไปทำต่อเพื่อว่าเอาความจริงมาให้ปรากฏครับทำความจริงให้ปรากฏนะตามคติพจน์ของพรรคประชาธิปัตย์นะอันนี้ไม่ใช่โฆษณาเขาแต่เขาเคยพูดอย่างนี้แหละความทำความจริงให้ปรากฏเขาตั้งใจจะทำความจริงให้ปรากฏนะครับว่าความจริงมันเป็นยังไงบ้างจะเล่นไม่ยามากกันนะครับก็ตอนนี้ก็มันประเด็นที่เราคุยว่าที่คุยฟังจากทัศนะแล้วด็อกเตอร์สุพลท่านเห็นว่าการสุขภาพนะครับจากการผลการไซยาไนด์ของการทำเหมืองทองคำเนี่ยที่เป็นปัญหาแล้วก็การระเบิดในเนื้อที่เป็นหลายพันหลายหมื่นไร่เนี่ยมันกระทบกระเทือนคือเราคุยกันมาเนี่ยเราได้ประเด็นการสุขภาพประชาชนปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอะไรต่างๆแต่ทีนี้ว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะจัดการไอ้เหมืองแร่ทองคำที่มันเกิดปัญหาเนี่ยข้อเรียกร้องมันมีอยู่ที่ว่าจะไม่ต่อใบอนุญาตให้กับบริษัทที่ทำเหมืองคือบริษัทอัคราที่จะสิ้นสุดลงในอาทิตย์หน้าแต่เผอิญมีด็อกเตอร์โสพลมาเสนอแย้งออกมาว่าควรจะต่อด้วยเหตุผลอะไรมันมีเหตุผลอะไรที่เราท่านด็อกเตอร์ลองว่าวันนี้เราสรุปเราเหตุผลว่าควรต่อคือคนมีงานทำประชาชนมีรายได้ต่างชาติลงทุนไม่ฟ้องเราเขาฟ้องได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจในประเด็นน่าจะฟ้องได้เหมือนกันครับน่าจะฟ้องได้ครับที่ผมอยากเรียนนิดนึงครับครับชาวบ้านเนี่ยนะที่อยากจะจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่อยากจะขายที่เนี่ยแต่ขายไม่ยังขายไม่ได้ยังต่ออยากได้ราคาแพงๆเนี่ยครับผมว่า
พอหมุนติดจริงๆเนี่ยครับทางพวกเหล่านี้จะเดือดร้อนนะเพราะว่าแอบซื้อที่มาบ้างถ้าเราไปเช็คหน่อยจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเพิ่งไปซื้อที่มาเมื่อปี55รู้ว่าเหมืองจะขยายก็เลยรีบไปซื้อที่เอาไว้นะเพื่อให้เหมืองไปซื้อต่อในราคาแพงๆไอ้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วไปครับครับคนที่มาเรียกร้องเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็นี่คือสาเหตุที่ทำให้ว่าทำราคาที่ดินเนี่ยเพิ่มขึ้นจากไร่หลักพันกลายเป็น 5,500 เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองระยะยาวต่อไปทำเหมืองอะไรต่างๆเนี่ยครับเราพบว่าตรงนี้มีแร่เนี่ยรัฐบาลควรจะเวนคืนที่มาเลยนะเนี่ยเวนคืนมาเลยแล้วเอาไปทำเหมืองซะเนี่ยครับจะให้ชาวบ้านนะหรือว่าชาวบ้านแถวนี้ใช่ไหมเขาซื้อกันไร่ละประมาณ 1,000 บาทหรือว่า 10,000 บาทแล้วกันนะ 10,000 บาทจ่ายไปเลย 20,000 นะได้แล้วไปจ้างคนให้เขาใหม่นะให้เขาถูกหวยไปเลยเนี่ยครับแล้วก็ได้ที่ตรงนี้เนี่ยเหมืองก็ไปจัดการซะนะอันนี้จะหมดปัญหานะแต่บ้านเรานี่ปล่อยให้เหมืองไปซื้อที่กันเองอะไรต่างก็เลยอีบุงจุงนังแบบนี้ครับนี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นถ้ามองระยะยาวเนี่ยเราก็จะพยายามที่ดินให้เขาเรียบร้อยก่อนที่เขาจะไปทำเหมืองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะดำเนินการเนี่ยนะครับทีนี้ที่บอกว่าขุดที่ดินเนี่ยนะเป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นพันไร่เนี่ยจริงๆไม่ถึงนะครับนะที่ขุดแบงหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นหมื่นไร่นะมันยังอยู่พื้นที่ไม่มากเท่าไหร่เนี่ยครับนะแล้วที่สำคัญเนี่ยบางทีเราเห็นมันเป็นขุดลงไปลึกๆอะไรต่างเนี่ยครับนะหรือมีเราเห็นแล้วดูรูปเหมือนกับดูเป็นภาพที่น่ากลัวจริงๆมันไม่มีอะไรนะครับคนงานในเหมืองเนี่ยครับที่ขุดที่ขับรถลอยคันเล็กๆลงไปเพื่อที่จะขนแร่ขึ้นมาถูงอะไรต่างเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเป็นคนลงไปขับรถเนี่ยนะครับนี่ถ้าเกิดว่ามีสารพิษมีอะไรต่างพุ่งลาออกนี้ไปแล้วจะบอกว่าเขายอมทำเพื่อที่จะแลกกับเงินเอาสุขภาพไปแลกกับเงินเนี่ยผมว่ามันไร้ผลขึ้นดีนะทุกคนก็กลัวตายเหมือนกันนะครับถึงแม้ไม่ได้ทำงานในเหมืองได้เงินทองเยอะๆนะไปทำอะไรที่ได้เงินน้อยๆผมว่าเขายังอยากจะมีชีวิตอยู่นะทุกคนอยากจะอยู่ชดใช้กรรมในโลกนี้มากกว่าจะขึ้นสวรรค์แม้ว่าสวรรค์จะดีก็ตามเนี่ยครับเรายังอยากจะชดใช้กรรมในโลกนี้อยู่นะครับนะดังนั้นเนี่ยไอ้ที่พูดกันว่าขุดกันมากมายมหาศาลเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะมันไม่ได้ใหญ่โตเหมือนมันไม่ใหญ่โตปานนั้นแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนมากนักเนี่ยนะครับค่ะนี่มีประเด็นอะไรนะผมจำไม่ได้ขยายถามท่านว่าคือส่วนมากชาวบ้านหรือว่าประชาชนทั่วไปส่วนมากที่ข่าวที่ได้รับฟังมาว่าถ้ามีเหมืองแร่แล้วจะมีสารพิษอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ววันนี้ที่ได้รับฟังดร.สุพรพูดมันกับตรงข้ามกับที่เราฟังมาทีนี้ไอ้ข้อมูลอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะข้อมูลอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนได้รับทราบเขาฟังรับทราบความจริงครับส่วนมากก็ไม่เห็นมีใครพูดเลยอะค่ะไม่มีคนพูดเพราะว่ามันพูดด้านเดียวครับเหตุผลนะครับผมไปถามดูว่าทำไงอยากให้หนุ่มแรกอยู่ต่อไปข้อที่หนึ่งแน่นอนกลัวคนตกงานนะข้อที่สองก็บอกตอนนี้ก็กำลังพัฒนาดีๆอยู่เนี่ยไปจังหวะนี้มันแย่นะอันที่สามก็เกี่ยวกับเรื่องเกิดการแจกจ่ายรายได้มีการค้าขายดีขึ้นเขาค้าขายอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็มีคนงานมากินข้าวนะหรือสี่เนี่ยถ้าได้ขาดเงินสนับสนุนชุมชนทุกวันนี้มีเงินสนับสนุนชุมชนมีเด็กนักเรียนก็ได้ทุนการศึกษานี่ต่อไปนั่นต่ออดเลยนี่นะหรือว่าเนี่ยขาดลูกค้าเงินลูกค้าที่มาขาดซื้อขายของเนี่ยครับหรือว่าชุมชนต้องไปทำงานต่างจังหวัดขาดเหมือนแรกติดนะนี่เห็นชัดเจนเนี่ยเป็นการทำลายรากเหง้าชุมชนเลยโดยแท้เลยเนี่ยนะไม่ใช่หรือโดยแท้อย่างที่เขาใส่เห็นเนี่ยนะครับอันนี้ท่านเหมืองปิดไม่มีงานทำเนี่ยทำลายรากเหง้าชุมชนในต่างคนต่างนะแต่กระสังท่านเซ็นนะครับข้อ7บอกว่าทางบริษัทมีการช่วยเหลือชุมชนเสมอจะไปติดทำไมนะนี่คือเหตุผลนะหรือว่าถ้าไม่เสียเศรษฐกิจชุมชนแย่ลงนะถ้าติดเหมืองเนี่ยจะไปเอาอะไรกินท่านบอกว่านั้นนะข้อต่อมาบอกว่าเหมืองไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรเลยนะนะก็10บอกว่าโรงเรียนมันจะไม่ได้รับทุนสนับสนุนถ้าเกิดเหมืองปิดไปแล้วนะเรื่องเหมืองก็จะสร้างรายได้ชุมชนได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นมานะครับแล้วถ้าผมให้ก็ประเมินนะประเมินบอกว่าถ้าเกิดมีเหมืองเนี่ยนะระดับมลพิษเยอะไหมเฉลี่ยแล้วนะสมมติถ้า10คะแนนเต็มเนี่ยระดับมลพิษที่เราพูดถึงเนี่ยคือ 2.9 คือ5คือปานกลางใช่มั้ย1คือไม่มีถ้า10ก็คือมีเยอะที่สุดนะปรากฏว่าให้ 2.9 แสดงว่ามันน้อยถูกมั้ยครับแล้วผมให้ชาวบ้านประเมินนะว่าเหมืองเนี่ยมีคุณอุปการส่งผลดีต่อชาวบ้านมากน้อยแค่ไหนนะ
ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้ 7.9 คือ8คะแนนคือถ้าเกิดว่าผมนี่ก็เป็นประเมินเนี่ยตั้งแต่1ถึง10คือ1นี่คือแบบว่ามีคุณอุปการน้อยมากหรือไม่มีเลยนะ10ก็คือมีคุณอุปการสูงสุดได้10คะแนนเต็มนะปรากฏว่าเขาประเมินมาได้ 7.9 ก็แสดงว่า8คะแนน8เต็ม10แสดงว่าเหมือนสอบผ่านนะเหมือนคนส่วนใหญ่เห็นว่าสอบผ่านนะเนี่ยปรากฏอย่างนี้นะแสดงว่าชาวบ้านจริงๆเนี่ยอยากได้เหลืองนะแต่ว่าเนี่ยไปโฆษณากันอินตรงๆนั้นไม่หมดเนี่ยครับก็ชาวบ้านก็เลยแย่ครับนี่คือสิ่งที่นายว่าที่บอกว่าชาวบ้านบอกว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้มีนายคนนึงเนี่ยครับมีให้สัมภาษณ์ชาวบ้านเนี่ยแต่พวกข่าววันนี้ไม่ก็มีคนลงครับนายคมสันแก้วขวัญเนี่ยนะครับนะขวัญแก้วนายคมสันขวัญแก้วแต่ไม่ใช่ขวัญแก้วอื่นนะครับอายุ43ปีอยู่ตำบลเขาเจ็ดลูกเนี่ยนะเป็นหัวหน้าห้องทองเป็นหัวหน้าห้องทองดูแลเรื่องเหยื่อเก็บทองคำเยอะพอเลยนะครับเขาบอกเขามั่นใจในเหมืองทองคำมากเลยนะโดยทำงานอยู่กับสารเคมีมา15ปีแล้วตัวสุขภาพเนี่ยได้ตลอดไม่พบสารเคมีเลยนะครับเอออีกอย่างนึงเนี่ยคนงานในเหมืองท่านทราบไหมครับเขาบริจาคโลหิตแทนกับจันทร์อ่ะการบริจาคโลหิตได้แปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่มีสารพิษถูกไหมถ้าเกิดมีสารพิษนี่เขาจะสภากาชาดไทยจะยักบริจาคโลหิตไปไหมล่ะไปบริจาคไปเอาโลหิตนี่ไปให้คนอื่นนี่คนอื่นมีโลหะหนักติดไปด้วยเลยนะเนี่ยที่คนงานในเหมืองยังบริจาคโลหิตได้เลยนี่เป็นข้อพิสูจน์ชัดๆเลยนะครับว่ามันก็ว่ากันเกินไปนะครับอีกคนหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเรียนนิดนึงนะชื่อนายธงชัยธีรชาติดำรงเนี่ยครับอยู่หมู่ข้าวเขาใช้ลูกอายุ66ปีนะเป็นชาวบ้านมาอยู่ตั้งแต่ก่อนเป็นเหมืองนะตอนนี้ทำอาชีพอะไรแล้วครับปลูกดอกดาวเรืองเพาะเห็ดขายเนี่ยเขาบอกว่าใช้น้ำมาตั้งแต่เกิดมาจน66ปีจนก่อนมีเหมืองมาเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังใช้มาโดยตลอดนะอันนี้ก็ร่างกายก็แข็งแรงดีเขาบอกบางคนตกกระไดตายนะอายุสิ้นหมดอายุขายตายก็หาว่าเหมืองทั้งนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เขาบอกกันเนี่ยนะครับนี่คือปัญหาที่ที่ว่ากันเนี่ยครับว่าเนี่ยล้วนแต่เรื่องคำโฆษณาทั้งสิ้นนะครับคืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ากำลังวิจารณ์กันอยู่เยอะเพราะว่าเป็นปัญหาสังคมประชาชนส่วนหนึ่งก็มาเรียกร้องให้เปิดเมืองต่อไปอย่างที่ท่านดร.โสพลได้ชี้แจงใช่ครับอีกพวกหนึ่งเนี่ยสั่งให้ปิดเหมืองทีนี้เราก็มาติดตามกันว่าสมัยรัฐบาลชุดเนี่ยซึ่งมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ทำท่าว่าจะปิดในทิศหน้าเนี่ยเราก็ยังมานั่งคิดว่าผิดหรือถูกในการแก้ไขในธุรกิจในธุรกิจทองคำอันนี้นะครับเพราะเรารู้สึกว่าพูดเรื่องถึงเรื่องทองคำเนี่ยปิดหมดเลยทุกเหมืองในประเทศไทยเราก็ไม่รู้ว่าเรารวยกันขนาดไหนในเวลานี้ว่าประเทศไทยไม่มีทองคำที่จะส่งออกเป็นรายได้ที่จะนำเงินเข้ามาเป็นรายได้ไม่สนใจตอนนี้เก็บเอาไว้ใต้ดินผมก็เลยมีโอกาสวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสจริงคำถามที่ว่าท่านจะป้อนเข้ามาได้อีกนะครับเพราะเราจะมีเวลาอีกนะครับแต่ว่าดีครับผมขอยันครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขออย่างที่เป็นครับก็คือว่าคือมันมีคนเห็นด้วยกับคนไม่เห็นด้วยครับยินดีบอกเนี่ยมีคนเห็นด้วยอยู่ตั้ง4 ใน 5คนเนี่ยมีคนเห็นด้วย4ไอ้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนะไม่เห็นด้วยก็ขายที่คุณที่แล้วก็ย้ายไปนะเพราะว่าซื้อในราคาแพงนะครับย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่เขาไม่ยอมย้ายสิอาจจะยังได้ยังไม่พอจริงๆแล้วเนี่ยกับย้ายอยู่ที่อื่นถ้าตัวมันเหมาะสถานที่นะย้ายอยู่อื่นก็คงอยู่ได้เนี่ยใช่ไหมคนที่ไม่อยากจะอยู่เนี่ยนะก็ย้ายไปก็จบใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ยอมย้ายเพราะเขาอยากได้ตังค์นะนี่อย่างหนึ่งนะครับนะทีนี้เมื่อกี้ท่านถามบอกว่าคือจะให้คนเห็นด้วย 100% เนี่ยคงเป็นไม่ได้นะดังนั้นคนที่ไม่เห็นด้วยก็ย้ายไปซะนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่บังคับให้ไปนะอันนี้จ่ายเงินบางคนบอกไม่ไปเจ้าคุณปู่สั่งไว้ขอเกิดที่นี่ตายที่นี่อันนี้ความเท็จครับที่ตรงนั้นแต่เดิมมันเป็นป่าครับถ้าคุณปู่คงไม่อยู่ไม่เคยมาอยู่ก็ฝันว่าอยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับทีนี้ไอ้ที่บอกว่าเบ็ดเหมืองนี่คิดผิดหรือคิดถูกนะในความเห็นผมบอกได้เลยว่านโยบายนี้เป็นการคิดผิดแน่นอนแต่พูดอย่างนี้มากไปอย่างที่ไม่ดีเลยก็เดินไปจับปรับทัศนคติแต่ว่าเป็นความจริงครับเราไปฟัง
คนที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ทั้งอยากจะได้ทั้งนั้นลงประชามติเมื่อปี55ก็อยากจะได้นะปี59ผมไปสำรวจมาก็อยากจะได้เป็นส่วนใหญ่แล้วจะไปคิดถูกได้ยังไงล่ะครับเนี่ยแต่ว่า คิดผิดไปแล้วเราแก้ตัวใหม่นะคนจะสรรเสริญครับว่าเออนะรัฐบาลเรามีความยืดหยุ่นฟังเสียงชาวบ้านฟังประชาชนคิดถึงประชาชนแท้ๆนะครับนะนี่เป็นประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือที่ท่านพูดมาเนี่ยก็คือว่าเออเรามีท้องอยู่แล้วเราไม่ขุดบางคนบอกว่านักวิชาการบางคนบอกนะบอกว่าเออเรามีท้องอยู่แล้วขุดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรีบร้อนเออดูก็พูดฟังดูเหมือนมีเหตุผลนะคือหลายคนชอบพูดเหมือนกับดูถูกดูเหมือนกับถูกแต่ผิดนะฟังดูคล้ายๆถูกแต่ผิดพวกนี้ชอบพูดอย่างเงี้ยนะฟังดูคล้ายๆถูกแต่ผิดปิดเหมืองเราปิดเหมืองวันนี้แล้วเราค่อยไปขุดใน10ปี20 30ปีข้างหน้ารอให้เทคโนโลยีดีก่อนแล้วค่อยขุดก็ยังไม่สายนะอ่านฟังดีนะแต่มันผิดตรงไหนนะครับผิดตรงที่ว่าข้อที่1คุณปิดเหมืองวันนี้เนี่ยชาวบ้านตายก่อนครับนะชาวบ้านบ้านแตกแสลกขาดไปกันหมดก่อนเจ๊งก่อนครับอันนี้เป็นปัญหากับชาวบ้านทั้งที่ชาวบ้านบอกไม่มีปัญหานะคุณไปปิดของเขาเนี่ยชาวบ้านตายก่อนใช่มั้ยอันที่2เนี่ยคุณบอกว่าเอออีก10ปี20ปีหน้าเทคโนโลยีในการทำเหมืองมันดีกว่านี้ค่อยทำแล้วคุณได้รู้ได้ยังว่าตอนนี้ทำไม่ดีทั่วโลกมีเหมืองทองคำเยอะแยะนะคุณบอกว่าเขาเทคโนโลยีทั่วโลกไม่ดีหรือเทคโนโลยีที่อื่นดีที่นี่ไม่ดีคุณต้องพิสูจน์ให้ได้หรือว่ามันไม่ดีจริงไม่ใช่มาพูดกันทรงเดชใช่ไหมหรือการทำเอสโออ่ะการทำเอสโอการทำมาตรฐานสากลทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีคู่มือว่าเนี่ยเราทำอย่างนี้นะถูกต้องนะถูกไหมอย่างนี้ดีไหมตรวจสอบได้เนี่ยโรงงานเนี่ยเขาบอกเขาทำเหมืองแหล่งทองคำเนี่ยเขาทำตามมาตรฐานสากลเป็นเหมืองที่ทำได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยก็อ้างว่าอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าคุณบอกไม่จริงคุณต้องไปพิสูจน์เนี่ยไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้คุณพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่คุณพูดอย่างนี้เนี่ยก็เป็นการโมเมนะถ้าว่าเป็นการโมเมถ้าเป็นการที่เราบอกเขาเขียนด้วยมือคุณลบด้วยตีนนะคุณลบด้วยเท้าเนี่ยอย่างนี้นี่เป็นการแสดงความไม่มีสปิริตเลยนะเป็นการแสดงความพาลนะเราไม่สามารถไปยินยูชนไม่สามารถพูดสมเด็จอย่างนี้ได้นะดังนั้นต้องคิดให้ดีๆก่อนที่จะพูดออกมาอย่างนี้เนี่ยครับนะเลยบอกว่าเออเรามาขุดเอาที่หลังโอ้โหนี่มันก็ชาวบ้านตายก่อนอย่างที่ว่าเนี่ยดังนั้นสองประเด็นนี้เนี่ยเราจะเป็นข้อพิสูจน์ได้เห็นว่าข้อคุณเห็นว่าไม่ดีเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ไม่ใช่คุณมานั่งโฆษณาอย่างเดียวเนี่ยครับท่านดร.สมควรคิดว่าการตัดสินใจของรัฐบาลในยุคนี้คสช.มีความโปร่งใสไหมในเรื่องนี้โปร่งใสหรือเปล่าผมก็ไม่กล้ายืนยันหรือไม่กล้ากล่าวหาว่าพวกรัฐบาลไม่โปร่งใสพอกล่าวหาไปนี่อาจจะไม่ได้แต่รัฐบาลที่แล้วอาจจะพอว่าได้ใช่ไหมหรือแม้แต่รัฐบาลที่ติดไปชี้หน้ากันพอว่ากันได้ก็ไม่กล้าจะไม่ว่ากันแต่ชุดนี้อาจจะไม่ได้นะครับชุดนี้ก็นะครับผมก็ทำม้ากินตามปกติเนี่ยครับแก่แล้วด้วยนะครับยังอยากแก่ตายอยู่เนี่ยนะครับอย่างนึงก็คือว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะสอดคล้องความเป็นจริงนะครับไม่น่าจะสอดคล้องความเป็นจริงนะครับดังนั้นผมว่าถ้าเราชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นอย่างนี้เนี่ยแล้วเราไม่ทำตามเสียงส่วนใหญ่ของชาวบ้านเนี่ยนะครับมันคงไม่ได้นะแต่ว่าที่ผ่านมามีพวกราษฎรอาวุโสหรือราษฎรที่แบบชาวบ้านที่แบบว่าหรือตัวก็เป็นคนแก่แล้วมีความรู้จริงในผู้สมเด็จมาเยอะแยะเนี่ยซึ่งไม่รู้จริงเปล่าเนี่ยนะครับคือพวกราษฎรที่แบบอภิสิทธิ์ชนออกมาพูดต่อต้านเขื่อนต่อต้านเหมืองเนี่ยนะครับหลายคนนะครับแต่ว่าคนเหล่านี้นี่เราจะไปเชื่อเขาได้ไงในเมื่อเขาอย่างนี้ไม่เคยไปอยู่ในนั้นเลยแน่จริงไปอยู่แถวนั้นดูก่อนดิในชาวบ้านเขาอยู่นะช่วงนาตาปีเขาบอกไม่เดือดร้อนแต่คุณไปเยือนเดินไปแป๊บๆเขาบอกว่าคุณเดือดร้อนแล้วอย่างนี้นี่มันเรื่องก็มีคนลงชื่อในเชนจ์ในเว็บไซต์บอกว่าเนี่ยช่วยกันลงชื่อกันลงชื่อกัน 27,000 คนบอกไม่เอาเหมืองนะเออคุณไปลงชื่อ 27,000 คนไม่เอาเหมืองนะแล้วคุณเคยไปไหมเนี่ยนะแล้วคุณรู้บอกชาวบ้านก็เดือดร้อนหรือเปล่าอย่างนี้นะครับคล้ายๆกับที่ภูกระดึงนะครับที่ภูกระดึงเหมือนกันชาวบ้าน 90% นะรัฐบาลสำรวจมาบอก 90% ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อแต่ผมไปสำรวจเองนะผมจ่ายเงินไปสำรวจเองทั้งนั้นพวกนี้นะก็เห็นแก่ชาวบ้านเนี่ยสำรวจเองได้พบว่า 94% ของชาวภูกระดึงเนี่ยนะอยากได้กระเช้าขึ้นไปบนภูนะแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยท่านบอกว่าไม่เอาเดี๋ยวธรรมชาติเสียหายลงชื่อกันทรงเดชนะเออไปฟังคนไม่รู้เรื่องได้ยังไงล่ะเนี่ยเราต้องฟังคนรอบข้างใช่ไหมครับนะอย่างเช่นเราต้องฟังว่าเออชาวบ้านแถวนี้เขาคิดยังไงบ้างนะ
อย่างเช่นสร้างเขื่อนนะสร้างกระเช้าหรือว่าจะปิดเหมืองเนี่ยต้องฟังชาวบ้านชาวบ้านบอกจะเอาแต่คุณบอกคุณเห็นว่าไม่ควรจะเอาเราไปรู้ดีกว่าชาวบ้านได้ยังไงนะนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเรามักจะฝืนมติเพราะเราคิดว่าเราเป็นคนที่รู้ดีกว่าชาวบ้านโง่งมนะชาวบ้านชาวช่องเป็นพวกปุถุชนฝืนเมืองพวกนี้มันโง่งมเนี่ยเรามีทัศนคติที่เลวร้ายอย่างนี้เนี่ยแล้วเลยชาวบ้านทำให้บ้านเมืองมันเจริญขึ้นมาได้ยังไงนะเราต้องฟังเสียงชาวบ้านในความเข้าใจของผมเนี่ยนะผมมั่นใจแน่นอนเลยครับเสียงส่วนใหญ่คือความถูกต้องบางคนบอกว่าเสียงส่วนใหญ่จะถูกต้องได้ยังไงนะเสียงส่วนใหญ่ของโจรบอกว่าลงคะแนนเสียงกันว่าจะไปปล้นหมู่บ้านกอไข่หรือจะไปปล้นหมู่บ้านกอไข่ไอ้เสียงส่วนใหญ่ของโจรมันถือเป็นสาระไม่ได้เพราะว่าโจรน่ะเป็นคนส่วนน้อยใช่ไหมครับเราคนส่วนใหญ่ไม่ใช่โจรดังนั้นเราไปฟังเสียงโจรไม่ได้นะหรือบางคนบอกว่าฮิตเลอร์นะฮิตเลอร์เนี่ยถูกเลือกตั้งมาโดยคนเยอรมันส่วนใหญ่อันนี้เป็นความเท็จนะฮิตเลอร์ตอนที่เลือกตั้ง2473เนี่ยนะมันได้คะแนนแค่40คะแนน 40% เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปจี้หัวเขาด้วยต่างๆไม่ให้พรรคคอมมิวนิสต์ไปลงคะแนนเลือกตั้งด้วยมันไม่ใช่ว่าคนเยอรมันส่วนใหญ่เลือกฮิตเลอร์หรือเลือกนาซีนะครับไม่เป็นความจริงนะดังนั้นเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนไม่ได้ตัดสินใจผิดนะอย่างเช่นผมจะซื้อบ้านนะคุณมิตรไนท์สั่งจะขายบ้านซื้อบ้านก็ต้องถามดูนะคนส่วนใหญ่แถวเนี้ยเขาซื้อขายบ้านกันราคาหลังละเท่าไหร่นะถ้าคนส่วนใหญ่ก็ซื้อหลังละล้านหนึ่งแล้วก็เชื่อได้เลยของเราคงจะราวนี้เนี่ยยกเว้นของเราตกแต่งดีกว่าอาจจะเกินนั้นนิดหน่อยแล้วของเราโซมกว่าจะต่ำกว่าล้านนิดหน่อยเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ก็ตัดสินยังไงอย่าถูกต้องแน่ๆแต่เสียงส่วนใหญ่ยังไม่เคยตัดสินใจผิดเลยนะแต่ว่าคนน่าจะกล่าวหาเสียงส่วนใหญ่ว่าคนส่วนใหญ่โง่งมตัดสินใจอะไรไม่ได้นะต้องฟังอภิชนอะไรอันนี้เช่นพูดอย่างนี้ที่เป็นการพูดดูถูกประชาชนดูถูกชาวบ้านอันนี้ไม่เห็นใหญ่ชาวบ้านพวกเอ็นจีโอเนี่ยมันทำตัวรู้ดีมันทำตัวเป็นคนอภิสิทธิชนหรืออภิชนที่รู้ตัวรู้ดีกว่าชาวบ้านนะถ้าชาวบ้านเห็นตามเขาเนี่ยเขาก็ว่าดีถ้าชาวบ้านเห็นไม่เห็นตามเขาเขาจะว่าชาวบ้านโง่เนี่ยครับค่ะจริงๆนะคะดร.คือส่วนมากที่อยู่ที่อ่านข่าวหรืออะไรเงี้ยส่วนมากก็ได้ยินแต่ว่าถ้ามีเหมืองแร่แล้วก็ไม่ดีแล้วก็มีสารพิษสารพัดเงี้ยแล้วส่วนมากก็คือจะมีกลุ่ม NGO ที่ส่วนใหญ่ที่ออกมาพูดแทนประชาชนต่อก็ออกมาต่อก็มีหน้าที่ฟ้องแทนประชาชนหรือว่าออกมาต่อต้านความเจริญทุกรูปแบบโดยที่แล้วก็ชอบอ้างตัวเองว่าเป็นตัวแทนนู่นตัวแทนนี่เป็นเสียงแทนประชาเป็นเสียงแทนชาวบ้านโดยที่บางทีชาวบ้านก็ไม่ได้กล้าออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนมากเป็นงั้นครับผมแล้วก็เรื่องเหมืองแร่เนี่ยเพิ่งได้ยินจากก็พยายามที่จะถามนะถามหลายท่านว่าว่าเหมืองแร่เป็นยังไงอะไรยังไงคืออยากจะรู้ความจริงนะคะมีแต่ท่านดร.สมพรเนี่ยที่กล้ารับปากมาพูดครับพอดีผมก็ไม่ได้ไปขอใครกินครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปขอใครกินคือพวก NGO มันชอบหนึ่งเนี่ยเอาชาวบ้านข้างว่ามันอยู่ข้างชาวบ้านนะครับถ้าฟังชาวบ้านต้องฟังเสียงชาวบ้านดิที่คุณไม่ฟังเสียงชาวบ้านเลยนะข้อที่สองเนี่ยพวกนี้เนี่ยชอบเอาความกลัวมาขายความกลัวนะขู่ข่มขู่ด้วยความกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียชีวิตนะจะป่วยนะอะไรต่างเนี่ยชาวบ้านก็กลัวที่เราก็กลัวไว้ก่อนแล้วกันไว้ก่อนแล้วกันแล้วไม่เอาดีกว่าเนี่ยแล้วทุกอย่างก็ซาไปเนี่ยพวกนี้มาจะทำแบบนี้นะแล้วก็หาวันนึงก็หากินอยู่แค่นี้ก็คือไม่เคยมีผลิตอะไรเพื่อสังคมส่วนใหญ่นะก็อยากหากินอยู่แค่นี้นะตั้งแต่เป็นเอ็นจีโอหนุ่มจนเอ็นจีโอแก่เนี่ยก็หากินอยู่ได้แต่ว่าทำไปทำนาจะโชคดีนะได้เป็นสว.ทำไปทำนาโชคดีจะได้เป็นนั่นขึ้นมาอันนี้ขึ้นมายิ่งในยุคมีการแต่งตั้งเยอะแยะเนี่ยนะครับเนี่ยทำได้เด่นๆขึ้นมานี่กลับเป็นคนดีขึ้นมานะนี่เป็นการรวยทางรัฐนะเป็นการรวยทางรัฐอย่างหนึ่งเป็นการขึ้นสู่ฐานะด้วยทางรัฐอย่างหนึ่งซึ่งน่าอับอายซึ่งเหมือนกันคือไม่ได้ใช้ฝีมือเลยนะใช้แต่ความหน้าด้านอย่างนี้นะครับพูดไปอาจจะโดนตำรวจยิงไหมเนี่ยใช้แต่ความแบบเนี้ยมันเป็นความอดสูนะไม่เคยผลิตอะไรมาเลยวันหนึ่งได้แต่ยุ่งแย่งแทงรั่วเนี่ยนะครับนะเอาความกลัวมาขายแต่ตัวเองอ้างว่าเป็นอยู่ข้างชาวบ้านนะคิดดูนะถ้าวันนี้เนี่ยเราสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านผมไปสำรวจคำพูดของชาวบ้านที่มากกาพุทธชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อยากจะให้มากกาพุทธมาขยายตัวพวกเอ็นจีโอบอกว่าไงนะเอ็นจีโอบอกว่าเนี่ยจะต้องทำให้มาตราพุทธเนี่ยที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมสีเขียวคือไม่มีปิโตรเคมีต่อไปบ้านเมืองเราเนี่ยนะมีปิโตรเคมีอยู่ที่เดียวก็ตรงนั้นอ่ะถ้าจะย้ายไปหินปูดบ่อนอกย้ายไปสงขลาไม่มีใครเอา
มีที่นี่ที่เดียวไปที่อื่นก็ไม่มีที่พม่าเนี่ยนะมันจะทำแบบนี้เนี่ยนะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีใหญ่กว่ามาตรพูดเรา10เท่าองซานซูจีบอกอีก10ปีข้างหน้าจะเอาให้ทันสิงคโปร์มันไม่เห็นใครเราเลยด้วยซ้ำไปนะแต่เราเนี่ยจะทำให้อุตสาหกรรมเคมีหายไปนี่เท่ากับทำลายชาติแท้ๆเลยนะทำลายชาติแท้ๆเลยเนี่ยอาศัยความกลัวเนี่ยทำให้คนก็ตกอกตกใจกันแล้วก็ขัดขวางอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันกันสร้างก่อทำให้ประเทศชาติเราโดยเฉพาะเลยครับครับอีกตัวอย่างนึงนะขออนุญาตยกอีกตัวอย่างนึงนิดนึงนะแต่นอกเรื่องเหมืองนิดนึงนะก็คือเรื่องโรงไฟฟ้าไอ้ที่กระบี่อ่ะนะพวกโรงไฟฟ้าที่กระบี่เนี่ยของเราเนี่ยนะอยู่ห่างจากทะเลตั้ง10กิโลนะผมไปดูจากข้อมูลที่มาเลเซียเนี่ยมันอยู่ติดทะเลเลยอ่ะมีรีสอร์ทมีโรงแรมมีแหล่งต่างอยู่แถวนั้นเต็มหมดเลยไม่มีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยของเราเอาความขู่เอาความกลัวมาขู่ใกล้ๆสิงคโปร์ก็มีในสิงคโปร์เองก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินนะไม่มีใครเป็นอะไรเลยก็บอกว่าอ๋อท่านโรงไฟฟ้าของคนอื่นเขามาตรฐานดีกว่าไทยเอาพูดได้ยังไงของใครถ้าไม่เชื่อมันก็ไปจ้างญี่ปุ่นจ้างสิงคโปร์มาคุมโรงไฟฟ้าไว้ยังได้เนี่ยใช่ไหมคือไม่อยากอ้างไม่อยากให้สร้างอะไรนะมันก็อ้างส่งเดชอ้างไปทุกเรื่องเหมือนกันกรณีเหนือเงื่อนกันเนี่ยครับเหมือนกองกำบอกมักไม่ป่วยไม่ควรเสียชีวิตเพราะอย่างนี้มันก็บอกยังมีอีกนะบางพอไม่พอบอกว่าไม่มีใครเสียชีวิตที่สุดไปแล้วก็บอกว่าอ้าวมีป่วยอีกอ้าวไอ้ที่ป่วยกระสอบกระแสต่างๆเนี่ยถ้าคนโรคโลหิตจางหรือสารโลหิตมีสารโลหะหนักเยอะแยะไปนี่คงตายไปแล้วนี่ผู้ใหญ่บ้านก็ยังอยู่เลยเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำไปนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยดังนั้นเราไปพูดกันไปพูดมาเนี่ยมันก็ทำให้คนเข้าใจเขวได้แล้วพวกนี้ยิ่งพูดนี่คนก็เชื่อถือเพราะว่าทำตัวดูดีดราม่าค่ะแล้วทำตัวดูดีเนี่ยคือเขาถามเหตุผลกลับไปยังกลับไปนะครับว่าเหตุผลอะไรทำไม NGO ถึงได้มาหลอกลวงประชาชนหรือว่าหลอกลวงชาวบ้านเหตุผลเพราะว่าต้องการเหมืองแร่เองหรือว่าต้องการอะไรคะจริงๆแล้วคงไม่ถึงขนาดต้องการเหมืองแร่เองนะครับเพราะว่าคงทำไม่เป็นหรอกครับนะแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่มันดูเหมือนว่าต่างชาติมาลงทุนโอ้ดูแลขายชาติโอ้แต่ในแง่หนึ่งนี่เอาไล่ในทุนไทยที่มันกดขี่บีทาคนไทยด้วยกันเองไม่คิดถึงบ้างเหรอนะจริงๆแล้วไอ้ต่างชาติมานี่เราจะมองในแง่ลบอย่างเดียวไม่ได้นะนะอย่างเช่นไอ้โลตัสอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับนะขออนุญาตมาเลยนะอย่างนี้เทสโก้อย่างนี้มาเมืองไทยแล้วการที่มีเทสโก้เนี่ยมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยนะทำให้บริษัทที่โรงงานที่มันผลิตสินค้าขายแล้วก็เมื่อก่อนมันขึ้นราคาสินค้าขึ้นแต่ยี่ปัวซาปัวแล้วก็ร้านโชว์หวยเนี่ยนะครับอย่างนี้มันทำไม่ได้เพราะไอ้ห้างต่างชาติพวกนี้เนี่ยมันทำตึงราคาไว้ใช่ไหมมันพยายามที่จะต่อรองให้ราคาถูกๆเนี่ยดังนั้นพวกโรงงานเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยไม่สามารถขึ้นราคาได้ในแง่นี้มันมีคุณสมบัติการนะแต่เราพยายามที่จะมองว่าต่างชาติมันโกงอะไรต่างๆแล้วว่าไปใส่ร้ายเขาไอ้ต่างชาติโกงก็คงจะมีในสมัยก่อนนะแต่มันคงไม่ใช่แบบในวันนี้นะครับทีนี้ในแง่นึงที่เขาพยายามที่จะสร้างภาพนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองดูดีเหมือนกันหาเสียงส่วนหนึ่งเนี่ยครับแต่สิ่งเหล่านี้เลยเกิดขึ้นพวกนี้ไม่ใช่กระบวนการประชาชนแท้ๆครับทำไปทำมาก็เพื่อตัวเองไม่ใช่ทำไปทำมาแล้วเพื่อชาวบ้านในแท้พวกนี้สังเกตดูได้อย่างนึงอันนี้อาจจะเป็นการพูดในแง่ร้ายของเขานะแต่เป็นความจริงนะ NGO ดีๆก็มีนะครับขอบอกไว้ก่อนนะจะได้ไม่ว่ากันนะ NGO ดีๆก็เหมือนกันมีแต่ NGO ที่ชอบกินวายเยอะแยะเห็นไหมดื่มวายแพงๆมั่งดื่มวายเล่นเสพสุขไม่สิ้นซากอะไอ้พวกนี้มีเยอะแยะนะเนี่ยมันไม่ได้ทำเพื่อประชาชนมันทำเพื่อตัวเองใช่ไหมมีรสนิยมการอยู่การครองชีพที่แปลกแยกจากประชาชนแยกอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเควสชั่นกันว่าเขาอยู่กินกันยังไงบ้างนี่ครับเอาละครับอาจารย์ก็เป็น NGO คนหนึ่งหรือว่า NGO ทั่วไปเป็นหลาย300 NGO โดยประมาณแต่ทีนี้ว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องเหมืองมาพอสมควรไม่ทราบว่าจะมีใครจะถามอาจารย์หน่อยไหมเพราะว่าเราจะนอกเรื่องนิดหน่อยละตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีคำถามถ้าไม่มีคำถามเรื่องเหมืองผมอยากจะมีคำถามดร.โสพลในวันนี้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจผมเป็นห่วงมากว่าอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันจะดึงได้ไหมไอ้ลดภาษีต่อดีไหมลดอะไรข่าว28เมษาที่หมดไปลดค่าธรรมเนียมการโอนอะไรเนี่ยมันกระตุ้นการซื้อขายกันมากไหมหรือว่าอสังหาเนี่ยมันจะล่มไหมแบบปี40ไม่ทราบว่าอาจารย์ลองวิจารณ์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยว่า
ตอนนี้ราคามันเกินไปไหมว่าจะลงทุนซื้อกันเนี่ยเพราะคนต่างประเทศหลายคนเขาไปซื้อกันคอนโดหัวหินบางพัทยาบ้างเขาก็ยังบอกว่าไม่ลงราคาแต่ว่ามันจะถ้ามันจะล่มกันแบบปี2540เนี่ยมันจะแนะนำยังไงครับว่าคนอยู่ต่างประเทศนี่จะสมควรไปซื้อไหมตอนนี้โอ้ครับเนี่ยก็พอซื้อได้อยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเรียกอีกนิดนึงเนี่ยครับเกี่ยวเรื่องเหมืองทองคำอันนี้เนี่ยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่น่าห่วงใยเนี่ยอย่างที่เรียนตอนแรกเนี่ยคือที่เขาโคลงทาที่ชาวบ้านทำกันเองเนี่ยครับนะยิงกันตายบ้างนะหรือว่าเข้าไปในเหมืองนะไอ้ฝ่ายนึงไม่ชอบใจนี่พอคนอยู่ในเหมืองนี่หย่อนระเบิดลงไปเสียชีวิตก็มีเนี่ยโหดกันขนาดนี้เนี่ยครับและตอนนี้สารปรอทอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะแพร่กระจายลงไปในแหล่งน้ำหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับเรียกว่าในท้องที่เนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแต่ในกรณีของพวกเหมืองที่มีมาตรฐานที่ดีๆเนี่ยนะครับมันคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางทีNGO พวกเรื่องก็ไม่จะค้านทุกเรื่องนะครับนะอย่างเช่นว่าเรื่องของป่าไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าสัตว์ป่าอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ค้านกันไปเรื่อยเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วดูเหมือนกับว่าเป็นการช่วยชาวบ้านนะแล้วสิ่งนึงที่เราควรจะแยกแยะให้ชัดเจนเนี่ยคือว่าพวกนี้ดูเหมือนช่วยชาวบ้านเนี่ยแต่จริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแค่ทีเดียวนะครับก็เลยขออนุญาตฝากไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยครับเศรษฐกิจที่ผมไปสำรวจดูเนี่ยอย่างนึงที่ผมจะกลับเรียนก็คือว่าในผมไปทำแบบสอบถามแบบแท็กซี่มาครับแท็กซี่ของสนามบินสุวรรณภูมิกับแท็กซี่ที่สนามบินดอนเมืองพอพูดถึงแท็กซี่บางคนอาจจะใส่หัวนะว่าพวกแท็กซี่บ้านเรานี่มันแย่นะต้องเสียเงิน40 บาท50 บาทเนี่ยไปจ่ายก็เพิ่มเติมเนี่ยนะครับนะแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่เคยพูดจาไม่เคยดีอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องนึงเนี่ยแท็กซี่เนี่ยเขาอยู่ในสนามบินเนี่ยเขาเห็นนักท่องเที่ยวเห็นอะไรเห็นเศรษฐกิจแรงต่างเนี่ยครับผมก็เลยถามความเห็นเขาเนี่ยปรากฏว่านักท่องพวกแท็กซี่ส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยเศรษฐกิจเราตกต่ำมาโดยตลอดอาจจะสวนทางกับความคิดเห็นของทางรัฐบาลเนี่ยครับตกต่ำมาโดยตลอดปีหน้าก็ยังเห็นว่าอาจจะยังชะลอตัวนะครับนี่อาจจะเป็นแค่คนกลุ่มนึงนะแต่ก็น่าฟังเขานะครับเรื่องกรณีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดีไม่ดีอยู่จากการท่องเที่ยวรัฐบาลท่านบอกตลอดเลยนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยดีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่แท็กซี่ทั้งหลายเนี่ยบอกว่านักท่องเที่ยวลดน้อยลงเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ยคือนักท่องเที่ยวจีนก็ส่วนมากมาเป็นหมู่คณะพอมาใหม่หมู่คณะก็ไม่ขึ้นแท็กซี่นะก็เมื่อมาเที่ยวทั่วไปเนี่ยครับดังนั้นก็เลยไม่เห็นว่านักท่องเที่ยวเพิ่มมากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันกลับลดทั้งนั้นที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาใช้จ่ายน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปนะดังนั้นก็เลยทำให้ดูทุกอย่างมันหดตัวลงนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยแต่รัฐบาลท่านก็พยายามที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยครับผมก็สำรวจเพื่อว่าจะได้ให้เป็นข้อมูลกับทางราชการในการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้เนี่ยครับนะก็เอาใจช่วยแต่ยังไงก็เป็นรัฐบาลนี่แหละครับอันที่สองที่ผมสำรวจมาเนี่ยผมก็ไปดูเรื่องเกี่ยวกับราคาของอาหารเนี่ยครับอย่างเช่นที่สีลมเนี่ยนะตามซอยนั้นซอยนี้เนี่ยครับธนาคารกรุงเทพไปจนถึงท่านิยะและถึงสุริวงศ์เนี่ยครับปรากฏว่าในรอบ2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีรัฐประหารมาเนี่ยจนแบบนี้เนี่ยนะราคาอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้น 21% นะ 21% เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าไปกล่าวร้ายกับทางนี้ซะทีเดียวผมก็พูดอย่างนี้ไม่ได้จะไม่ดีกับผมด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้น 21%อย่างเช่นเราแต่เดิมเนี่ยราคาข้าวแกงเนี่ยนะครับจานหนึ่ง30 บาทนะครับมันก็อาจจะขึ้นมาเป็นประมาณ36 บาทอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับหรือถ้า40ก็ขึ้นมาเป็น50 บาทอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อชี้บ่งชี้อย่างหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยค่าของชีพแพงนะแต่แรกคนเราเนี่ยอาจจะยังลดลงนี่เป็นข้อที่น่าห่วงใยสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับนะแต่ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ำแบบปี40เนี่ยคงไม่ใช่นะครับปี40นั้นเนี่ยพวกคนรวยๆเนี่ยเจ๊งนะเจ้าของธนาคารก็ยังเป็นเจ้าสัวเยสเดย์ใช่ไหมครับนะอย่างเช่นท่านชาตรีโสภณพานิชท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าสัวเยสเดย์แล้วนะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยชาวบ้านระดับล่างเจ๊งครับยังสังเกตได้อย่างนึงว่าปีที่แล้วเนี่ยครับนะรถ BMW เนี่ยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่รถญี่ปุ่นขายไม่ดีคือคนรวยเนี่ยยังมีเงินครับนะเลยซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยต่างๆนั่นใหญ่บ้านก็เหมือนกันนะครับ
บ้านเนี่ยราคา10กว่าล้านเนี่ยขายดีมากเลยครับนะแต่บ้านราคาล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านนี่ขายไม่ค่อยได้นะเพราะชาวบ้านทั่วไปนี่ชักจะไม่มีเงินแล้วนะครับแต่ว่าคนรวยนี่ยังมีเงินอยู่นะก็บอกว่าอย่างคำนองว่าคนจนเนี่ยไม่มีข้าวกินนะแต่คนรวยเนี่ยยังมีขนมปังกินอยู่ว่าสำนองนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เลยเป็นสิ่งที่คนที่หาเช่ากินข้ามเนี่ยต้องระวังเนี่ยครับโดยเฉพาะเรื่องเงินออมเนี่ยต้องพยายามออมเงินไว้นะครับไม่ทราบท่านมินได้สั่งออมมาเยอะยังครับมาซื้อบ้านในกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับอ๋อครับแต่ว่าที่สำคัญคือเราต้องออมแต่รัฐบาลเนี่ยทำไงรู้ไหมครับรัฐบาลท่านบอกว่าเราจะต้องพยายามที่จะให้มีการซื้อบ้านเยอะๆนะซื้อบ้านลงทุนซื้อบ้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จริงการลงทุนซื้อบ้านเนี่ยมันเป็นการเอาเงินออมของชาวบ้านไปซื้อตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราควรจะกำเงินสดไว้อะไม่ควรจะซื้อนะครับนะแต่ว่าการไปซื้อเนี่ยเท่ากับเป็นการลดความเสี่ยงของคนขายบ้านบริษัทพัฒนาที่ดินเนี่ยมีคนซื้อไปเราจะได้หมดความเสี่ยงนะไม่ต้องถือทรัพย์เอาไว้นะมีคนมาซื้อจากเราไปโชคดีไปแต่ชาวบ้านรับเคราะห์แทนนะจริงๆในขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยเราพ่อแม่ผัวลูกสะใภ้ก็สามารถคีกันอยู่บ้านเดียวกันไปก่อนแล้วกันนะยังไม่ต้องแยกบ้านก็ได้นะครับนะเพราะว่าย้ายบ้านที่ทำงานก็ยังไม่ต้องย้ายก็ได้เพราะยังไม่รู้ว่าอนาคตที่ทำงานจะไล่เราออกหรือเปล่านะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่เราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเนี่ยครับก่อนที่เราจะไปลงทุนอะไรเป็นเรื่องเงินเรานะครับครับก็เป็นอันว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ต้องห่วงเหมือนกับปี40แต่มันแปลกนะครับว่าคนจนเนี่ยมันจะจนมากหรือเปล่าเพราะเห็นพูดกันว่าจะตัดคนจนก็จะหดตัวลงตอนนี้มีปัญหาครับสำหรับคนจนแต่คนรวยไม่ค่อยมีปัญหานะครับรายได้น้อยลงนะรายได้ต่างๆก็หดตัวลงเนี่ยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวก็หวังว่าจะดีขึ้นอย่างปีหน้ามีการเลือกตั้งหวังว่านะครับอาจจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ได้นะเพราะอย่างน้อยไม่ใช่ว่าเขาซื้อเสียงนะครับเศรษฐกิจดีขึ้นจากการเลือกตั้งเพราะว่ามันดูมีความหวังนะครับคนก็กล้ามาลงทุนมากขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องใกล้ทัดเอามีคนอะไรต่างๆเศรษฐกิจก็หมุนเวียนมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่บางคนอาจจะมองในแง่ร้ายหรือมองในแง่ที่แบบใส่ใครเนี่ยบอกว่าเนี่ยมีการซื้อเสียงได้มีการซื้อเสียงจริงเนี่ยครับมันคงจับได้ไปเยอะแล้วเนี่ยครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวาทกรรมอย่างหนึ่งนะครับครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินไหมครับได้ยินครับผมได้ยินได้ยินครับพอดีฟังเรื่องเศรษฐกิจของท่านดร.โสพลเนี่ยตรงกับที่เรากำลังคุยกันอยู่เลยหลายๆพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยครับก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของเรื่องราคาของที่อยู่อาศัยนิดนึงเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยก่อนเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยครับผมจะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยในปี2558เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวมาประมาณสักเกือบ30ล้านนะประมาณ 29.9 ล้านเนี่ยแหละครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยครับเม็ดเงินเนี่ยจะลดน้อยลงนะครับแล้วก็อย่างจีนมาเที่ยวเนี่ยอาจจะเอาเงินเข้าประเทศประมาณสัก 188,000 ล้านเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นยุโรปเนี่ยถึงแม้คนเข้ามาน้อยกว่าเยอะเลยนะแล้วจำนวนหดตัวลงเนี่ยนะครับยังมากกว่าก็คือมาประมาณสัก199,000ล้านมากกว่าจีนสินะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะแตกต่างจากทั่วไปเนี่ยครับนะคือคนมาเที่ยวเยอะก็จริงแต่นําเงินเข้ามาน้อยกว่าจากยุโรปนะครับแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจยุโรปมันไม่ค่อยเวิร์คเนี่ยก็อาจจะทำให้บ้านเมืองเราอาจจะไม่ได้เติบโตเพราะเรื่องของการท่องเที่ยวเท่าที่ควรเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องห่วงใยดังนั้นผมเลยคาดการณ์เนี่ยครับว่าในปีพุทธศักราช2559นี้เนี่ยครับโครงการต่างๆใหม่การลดหดจะมีการหดตัวของโครงการที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยครับเนื่องจากว่าคนมีความสามารถในการซื้อลดลงนะดังนั้นเนี่ยโครงการต่างๆก็จะเกิดน้อยลงแต่ว่าถ้าเราจะซื้อบ้านนะครับถ้าอย่างท่านจะท่านนายสันจะมาซื้อบ้านหรือท่านนี้มาซื้อบ้านเนี่ยครับเราก็ตรวจสอบดูเนี่ยครับว่าราคาบ้านแถวนั้นนี่มันดูตามหังเช้งหรือดูตามหังเสงหรือดูตามสถานการณ์แล้วเนี่ยราคามันประมาณราวๆนี้เนี่ยครับไม่ต้องกลัวว่าราคาจะตกนะครับราคาไม่ตกราคาจะตกก็ต่อเมื่ออย่างเช่นปี40414242ที่เศรษฐกิจเราพังพินาศไปเนี่ยครับถึงจะตกแต่ตอนนี้ราคายังไม่ตกนะครับไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเราซื้อถูกราคาไม่ซื้อผิดราคาเนี่ยครับก็คือว่าแถวนี้เขาซื้อกันประมาณล้านหนึ่งแล้วก็ซื้อกันราวๆนี้เนี่ยครับล้านหนึ่งเหมือนกันเนี่ยรับรองว่าราคาไม่หดแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นราคาลด
แล้วเลยไปช้อนซื้อในภายหลังปรากฏการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้แน่นอนครับครับพอดีมีคนที่เขายื่นซื้อบ้านตอนที่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเดือน2เดือนก่อนเนี่ยเขาไม่ผ่านการกู้กันไม่ผ่านการกู้แต่ผมมีพรรคพวกต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ากู้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ผ่านทั้งที่เขามีรายได้ต่างประเทศก็โอเคนี่เราเพียงแต่บ่นให้ท่านดร.สมพลฟังไปอย่างนั้นเองว่าไอ้เศรษฐกิจคือคนกู้ไม่ผ่านไปเยอะมากอย่างนี้อาจจะเกือบ 40-50% เลยครับอย่างนี้ครับเอามากขนาดนั้นเลยแสดงว่ารายได้คนเรา15,000-20,000เนี่ยไม่พอใช่ไหมในการครับผมแล้วก็ซื้อบ้านก็กู้ร่วมครับอย่างผมมีลูกแค่ผมมีเพื่อนมีน้องชาย2คนสมมุตินะผมก็ต้องเอาน้องชาย2คนไปช่วยกู้ร่วมด้วยบังเอิญถ้าสมมุติว่าน้องชายผม2คนนี้แต่งงานแล้วก็ต้องเอาสีภรรยาไปช่วยเป็นกับสีพยานด้วยเพราะว่าเป็นเหมือนคนเดียวกันอย่างนี้เนี่ยครับตกลงซื้อบ้านหลังเดียวนี่ต้องไปช่วยกู้ร่วมกัน6คนอย่างนี้นี่ก็หนักใจอยู่เหมือนกันนะครับครับผมก็เลยมองว่าตอนนี้ที่บอกว่าบ้านมันสร้างมากล้นตลาดแต่จริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่ว่าคนซื้อต้องการแต่ว่าเขากู้ไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะนับหลักการอะไรดีมานด์ซัพพลายหรือว่าการจะสร้างเกินพิกัดไปโอเวอร์บิลอย่างที่คุยกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ว่าแหล่งการเงินแล้วดอกเบี้ยตอนนี้ 0%ฝากก็ไม่ได้เงินแล้วเราก็อยากจะกู้ไปซื้อบ้านแต่ปรากฏว่ากู้ไม่ได้ไม่ผ่านครับเพราะว่าตอนนี้ความสั่นคลอนทางเศรษฐกิจเนี่ยทำให้รายได้ของคนเราเนี่ยมันน่าจะไม่เสถียรครับก็เลยกู้ไม่ได้ทีนี้ประเด็นที่เรื่องเกี่ยวกับดอกเบี้ย 0% เนี่ยนะครับหรือว่าตอนนี้ขึ้นจาก 0% ขึ้นมาเป็น 0.25 แล้วนะแต่นี่เป็นการชิมหลายซะหน่อยนึงเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราให้ต่างชาติเนี่ยนะมาทำเปิดสถาบันการเงินเสรีในบ้านเรามากขึ้นเนี่ยนะผมเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากเนี่ยช่องห่างเนี่ยจะหดน้อยกว่านี้เพราะจะมีการแข่งขันมากขึ้นครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยสถาบันการเงินเรามีไม่กี่แห่งใช่ไหมครับมันก็เลยเหมือนแบบกึ่งผูกขาดนะเพราะกึ่งผูกขาดก็เลยไม่มีการแข่งขันเท่าที่ควรเนี่ยครับนะผลภาระสำคัญก็เลยตกอยู่กับประชาชนเนี่ยครับนะแต่ถ้ามีการแข่งขันที่สมบูรณ์กว่านี้เนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นเสือนอนกินขนาดนี้นะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งทีนี้เรื่องการกู้ก็เป็นเรื่องที่ในแง่หนึ่งก็อาจจะมองต่างมุมบ้างนะครับในเรื่องของการกู้เนี่ยบางครั้งถ้าเราไม่จำเป็นเนี่ยถ้าผมว่าอย่าไปถามเรียนว่าไม่จำเป็นเราก็อย่าไปกู้มาเลยนะครับนะแต่ถ้ากู้จำเป็นต้องกู้เนี่ยครับอันที่สองข้อที่สองคือเรากู้นิดหน่อยแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับทุกวันนี้รัฐบาลทางแบงก์ทั้งหลายเนี่ยพยายามส่งเสริมให้เรากู้และพยายามที่จะส่งเสริมให้เรากู้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะกู้ได้เนี่ยนะครับนะแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะกู้ถ้ากู้ควรจะกู้แต่น้อยแล้วก็ควรการในการกู้เนี่ยเราไม่ควรจะกู้หลายทางนะครับบางคนไปกู้ไปซื้อรถกู้ไปซื้อบ้านนะกู้ของก็ยังผ่อนอยู่เงินดาวสินสอดสองมั่นเนี่ยอย่างนี้นะครับแต่มันหลายทางเหลือเกินเนี่ยไม่เวิร์กนะจริงๆไม่ควรจะกู้หลายทางเพราะว่ามันจะทำให้เราสูญเสียมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงสูงครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่เราควรจะพิจารณานะก็คือว่าในการกู้นั้นเนี่ยเราต้องพยายามที่จะคืนเงินกู้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าการที่ปล่อยเงินกู้เรื่องครอบคลุมยาวๆนานๆไปเนี่ยอาจจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงนิดหน่อยนะแต่ผลร้ายก็คือว่ามันทำให้เราสูญเสียโอกาสในการลงทุนนั้นอื่นต่อไปนะเพราะเราติดกับอยู่ตรงนี้นะดังนั้นเราต้องพร้อมที่จะผ่อนเพให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เร็วกว่าผ่อนให้เร็วกว่าที่เราตั้งความหวังไว้อย่างเช่นเราตั้งความหวังไว้15ปีหรือ20ปีเนี่ยแล้วก็พยายามเรียกผ่อนให้หมดภายในสัก5ปี10ปีเนี่ยมันจะได้เอาเวลาที่เหลือไปลงทุนทางด้านอื่นได้นะเอาทรัพยากรไปลงทุนทางด้านอื่นได้แต่ทุกวันนี้นะ1ส่งเสริมให้เรากู้ใหญ่เลย2นะกู้ให้เต็มสักแม็กเลยนะ3กู้หลายทาง4ผ่อนยาวๆนี่ก็เลยทำให้มีโอกาสที่เราจะเสียหายได้นะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับครับอันนี้เดี๋ยวถามมันเข้ามาการเมืองนิดหน่อยไม่ทราบว่ามันจะพาดร.โสพลไปทะเลาะกับคสช.หรือเปล่าเพราะว่ามีคำถามก็เขาบอกว่าถ้าคสช.ยังอยู่ในอำนาจเนี่ยต่างประเทศไม่มาลงทุนญี่ปุ่นก็ไม่มาฝรั่งก็ไม่มาอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงยังไงครับอันนี้ผมก็อาจจะไม่จริงนะครับคือบางคนบอกว่าเออนักท่องเที่ยวไม่มีประกันชีวิตเนื่องจากว่ามามีคสช.อยู่เนี่ยครับอันนี้ผมก็พยายามหาเน็ตแต่หาไม่เจอนะพูดตามตรงเลยครับนะ
อันอย่างหนึ่งหรืออย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนผมดูสถิติการส่งเสริมการลงทุนก็ยังมีคนมาลงทุนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ประเทศที่บอกว่ามีความสัมพันธ์ทางการทูตทางการค้าระหว่างประเทศอาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับหรืออาจจะมีคนมาลงทุนน้อยลงแต่อาจจะไม่มากไม่ใช่แบบว่าน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญเท่าที่ควรเนี่ยนะครับอันนี้ไม่เลยเชียร์รัฐบาลคสช.หรือไม่เลยพูดในแง่ที่จะไปท่อออกเขาเนี่ยครับอันนี้ว่าตามข้อที่จริงแต่ถ้าเกิดอย่างที่ทางหลายคนก็บอกเนี่ยครับถ้าไม่มีรัฐประหารนี่บ้านเมืองเราอาจจะไปไกลกว่านี้นะที่ก็เป็นธรรมดาเพราะแม้แต่ท่านประธานคสช.ท่านเองก็ยังบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากจะทำอันนี้ท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยมันส่งผลเสียแต่ตอนนี้ทำไปแล้วกองร่องพรามที่จะทำไงที่จะให้กลับสู่สภาพเดิมไม่ได้แต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าท่านจะพูดจริงทำจริงขนาดไหนเนี่ยครับก็ต้องเอาใจช่วยนะครับครับก็อันนี้ต้องขอบคุณดร.โสพลมีคำถามยากจริงๆตอนนี้คนต่างประเทศอยากรู้ว่านโยบาย20ปีของคณะคสช.เนี่ยมันอะไรกันมีเนื้อหาอะไรที่ท่านดร.สมพลพอจะทราบไหมครับเพราะว่าเห็นจริงๆแล้วผมครับพูดกันมากว่าเงินเดือนคนไทยจะให้กันคนละ40,000บาทผมไม่ทราบว่ามันจะจริงขนาดนั้นหรือเปล่า600บาทนี่ยังจะโดนตัดครับตอนที่เราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทนี่โจมตีกันใหญ่เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็แต่จริงๆแล้วก็เป็นการที่สื่อได้เห็นชัดเจนว่าไอ้นโยบาย300บาทนี่เป็นนโยบายที่สอดคล้องความเป็นจริงนะครับแต่ที่ในการที่เราจะวางอะไรให้คนเขาทำตาม20ปีเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับเราควรจะให้คนเจอคนได้มีโอกาสตัดสินใจเองเลยจะไปตัดสินใจแทนคนอื่นไป20ปีนี่ลูกเราผมยังคิดไม่ได้เลยครับนะเราจะเป็นเจ้าชีวิตลูกเราเนี่ยว่ากำหนดอนาคตลูกเรา20ปีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เพ้อฝันนะครับนะลูกเราก็มีอิสระเสรีภาพในการคิดนะอยู่ดีผมจะสั่งบอกลูกว่าต้องคิดอย่างนี้ภายใน20-30ปีต้องเดินตามกรอบนี้นะมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นประเทศทั้งประเทศเนี่ยจะให้คนจำนวนหนึ่งมาสั่งว่าใน20ปีนี้ต้องเดินตามสเต็ปแอนด์สเตจอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้เลยครับยังอยู่ครับครับคืออันนี้เราฟังคสช.พูดว่าจะต้องทำแผนระยะยาว20ปีแล้วก็ไม่ทราบเลยว่า20ปีนี่แผนอะไรไม่ทราบเลยไม่มีใครรู้เลยแต่เขาผมก็ไม่ได้ติดตามนะครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยครับกันไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ว่าไม่ทราบจริงจริงไม่ต้องไม่ไปสามารถที่จะไปกำหนดแผนระยะยาวขนาดนั้นได้เพราะว่าเราจะกำหนดให้ประชาชนเดินตามอย่างนี้จะเป็นการสิ่งที่เรียนนะครับถ้าลูกเราจะบอกให้ลูกเราทำตามที่20ปีเป็นเรื่องที่ลูกเราบอกไม่ได้ครับทุกคนมีอิสระในภาพในการคิดเนี่ยผมก็ไม่สามารถสั่งลูกอย่างนั้นก็สั่งลูกส่งเรียนเดี๋ยวลูกนี้ออกจากบ้านยุ่งเลยครับก็บอกว่าเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆนะว่าจะทำการวางแผนประเทศไทยยาว20ปีโดยที่ให้ทุกคนเนี่ยตั้งความหวังลมๆแรงๆซึ่งผมว่าความเชื่อถือของคณะคสช.น้อยลงไปเรื่อยๆในตอนนี้นะครับเท่าที่ฟังโดยวงการทั้งหมดเขาจะไม่ค่อยวางน้ำหนักความเชื่อถือให้กับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารอันนี้เราก็พูดกันเปิดเผยโดยทั่วไปไม่ได้ปิดบังเพราะต่างประเทศเขาก็ถามทุกทีนะครับว่าเมื่อไหร่จะเลือกตั้งแต่ว่าเราเลือกว่าสำหรับผมเองผมอาจจะไม่สามารถพูดอย่างนี้ได้นั่นเองครับเพราะว่าผมเองก็ยังอยู่เมืองไทยนะครับแล้วก็ว่าการหลักเนี่ยครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมก็น่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติแต่นี่ไม่รู้จะกลับสู่ภาวะปกติหรือภาวะไหนกันแน่เนี่ยครับอันนี้ก็คอยดูกันต่อไปเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนี้เนี่ยมันคงจะอาจจะก้าวไปไกลกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นเองครับในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหลักทรัพย์ในวงการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาต้องการสภาพแบบนี้หรือว่าจะต้องการประชาธิปไตยแบบที่ว่ามันจะเป็นสภาพปกติก็เป็นทั่วไปอะครับอย่างเช่นเรายกตัวอย่างเห็นแจ้งง่ายๆเนี่ยครับอย่างที่พม่าอย่างนี้เนี่ยครับเมียนมาหรือพม่าเนี่ยครับผมก็ไปบรรยายเป็นระยะเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็อาจจะเป็นประเทศที่แบบปิดใช่ไหมครับพอตอนหลังเปิดตัวมากขึ้นแล้วก็ล่าสุดมีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยมากขึ้นเนี่ยคนก็แห่ไปลงทุนกันมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเปลี่ยนสภาพการเปลี่ยนไปเนี่ยคนก็อาจจะมาสนใจลงทุนแล้วก็มาพัฒนาร่วมกัน
พัฒนาประเทศเราได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมเองอาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลที่ทำอะไรไม่ดีอะไรต่างเนี่ยครับอันนี้ก็ต้องขึ้นสู่กันต่อไปในวันหน้าเนี่ยครับผมก็มีเป็นหน้าที่ที่ว่าชี้เห็นว่าอะไรที่ควรจะทำบ้างไม่ควรทำบ้างอย่างเช่นเรื่องเหมืองเนี่ยเราควรจะต่ออายุให้เขาไม่ควรที่จะไปตัดโอกาสเขาอย่างนี้เนี่ยครับแล้วถ้าเราคิดใหม่นะคิดลิ้นใหม่เนี่ยครับแต่เพื่อประชาชนและห้างประชาชนว่าประชาชนต้องการเนี่ยผมว่าฟังขึ้นนะเหมือนกันในการพัฒนาเศรษฐกิจบ้านเราเหมือนกันเนี่ยครับถ้าเราเดินทางไหนนะและเดินไม่ถูกทางเนี่ยครับอย่างเช่นไปสร้างบ้านประชารัฐไปทำแหล่งจังซึ่งมันไม่ถูกทางเนี่ยเราก็เลี้ยวกลับเพราะเราสำรวจแล้วประชาชนไม่ต้องการอันนี้อ้างได้นะไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มครับอืมครับแต่ไม่รู้จะท่านจะดื้อหรือเปล่านั่นเองเนี่ยครับอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลที่เราจะสังเกตดูว่าอาศัยหลักการสร้างบ้านมาเอาใจประชาชนบ้านประชารัฐหรืออะไรก็ตามรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีคนนิยมไปซื้อหรือซื้อไปแล้วก็เอามาปล่อยขายกันต่อเราก็เห็นในเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาแต่รัฐบาลเนี่ยเขาก็ยังจะเอานโยบายการอสังหาริมทรัพย์มาเป็นตัวชูเพื่อจะให้ทุกคนมีบ้านอยู่อันนี้มันก็เลยกลายเป็นบ้านล้มตลาดไปใช่ครับเป็นความคาดเข้าใจคาดเคลื่อนเราไม่จะอ้างเสมอนะครับบอกว่าเออเรากระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆเป็นความเท็จครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยที่ต้องคุยกันเลยเป็นความเท็จแท้ๆเลยครับคือในความเป็นจริงเนี่ยนะมีแต่เศรษฐกิจดีอสังหาริมทรัพย์ถึงจะดียกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเรามีเงินนะคุณมีเงินเยอะเนี่ยครับนะท่านนายสันเนี่ยมีเงินเยอะนะถูกลอตเตอรี่มาหรือทำงานมีรายได้สูงเนี่ยแล้วก็ซื้อทองหยองใส่ยังไงซื้อรถดีๆขับนะซื้อเสื้อผ้าใส่นะซื้อบ้านนะแต่ถ้าเราเงินย่อยหลอเราก็ไม่ซื้อหรือถ้าเราเจ๊งบงขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องอาจจะไปเอาบ้านไปจำนองจำนำขายต่อใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจแล้วถ้ารัฐบาลทำให้เศรษฐกิจดีนะคนก็ซื้อบ้านกันใหญ่แต่ในเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราส่งเสริมให้เขาซื้อบ้านเนี่ยเป็นการช่วยผู้ประกอบการไม่ได้ช่วยชาวบ้านเพราะว่าในบางคนบอกว่าเราซื้อบ้านนะมันจะเป็นการกระตุ้นให้เศรษฐกิจดีนะปักหินปูนทรายจะได้ผลิตงานบริษัทเหล็กจะได้มีเนี่ยมีผลิตเหล็กมีผู้รับเหมาจะได้งานทำมีเป็นห่วงโซ่ลูกโซ่มากขึ้นเรื่อยๆจริงๆในยามนี้เนี่ยนะมันจะมีท่านใหม่แล้วเรามีบ้านเหลือเยอะแยะที่ว่างอยู่เนี่ยนะครับบ้านหลังนึงราคาไม่เกินล้านห้าเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีเป็นแสนหน่วยรอพวกนี้มาผ่องขายซื้อขายกันเนี่ยนะครับจะได้ไม่เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจผมมองว่าเราซื้อบ้านมือสองนะการซื้อบ้านมือสองอาจจะถูกกว่าบ้านมือหนึ่งเรายังมีเงินเหลือไว้ฉลองซื้อบ้านมือหนึ่งเนี่ยราคาทุน1ล้านนะมือสองอาจจะ700,000ซื้อบ้านมือสองก็ต้องซ่อมแซมใช่ไหมจาก700,000ขึ้นมาเป็น800,000ซื้อบ้านมือหนึ่งกับบ้านมือสองก็ต้องต่อเติมเหมือนกันนะอาจจะต่อเติมไปข้างละ200,000เนี่ยก็เป็นล้านสองกับประมาณล้านหนึ่งความต่างก็จะน้อยลงทุกทีแต่ว่าเราต้องไปทำนิติกรรมเหมือนกันเราต้องไปกู้แบงก์เหมือนกันเสียค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะแถมซื้อบ้านมือสองยังมีเหลือไว้สำหรับมีเงินเหลือสำหรับไปฉลองได้อีกนะพัฒนาการต่างๆได้ตังค์อีกแต่ซื้อบ้านมือหนึ่งนี่กัดยิ้มจนเลือดสาดอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นการซื้อบ้านมือสองเนี่ยมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันนะไม่ใช่แค่กระตุ้นแต่ว่าเราไปเรียนแบบอดีตท่านนายกทักษิณไว้เนี่ยว่าเนี่ยเป็นการกระตุ้นแต่จริงปี47ที่ทำบ้านเอื้ออาทรเนี่ยที่มันสำเร็จเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยการส่งออกมันดีการส่งออกมันดีกว่าปีก่อนๆประมาณสัก10%เนี่ยมีเงินเข้าประเทศเยอะพอเงินเข้าประเทศเยอะคนก็ซื้อบ้านใหญ่ๆเศรษฐกิจก็เลยบูมอสังหาก็เคยบูมแต่ช่วงนี้มันเหมือนกันช่วงนี้มันไม่เหมือนกันเศรษฐกิจมันไม่ค่อยกระเตื้องเท่าไหร่เนี่ยคือเราไปเอาเงินไปซื้อบ้านเนี่ยถ้าเราไปการกระจายถ้าเราไปการสร้างความเสี่ยงให้กับตัวเราเองนะครับอย่างนี้ก็เลยต้องเข้าใจใหม่แต่ว่าอย่ามาจากแบบโฆษณาเพื่อให้คนเขารีบส่งเสริมให้มีการซื้อขายบ้านกันเยอะๆเพื่อช่วยรายใหญ่ๆมากกว่านะครับครับโอเควันนี้เราก็ได้สนทนากับดร.โสพลนี่เป็นรายการครับผมพูดเป็นเรื่องแถมจากหัวข้อเหมืองทองที่เรามาพูดเป็นทัศนะที่แปลกแล้วเราก็เลยมาคุยเรื่องทั่วไปสนทนากันเพราะว่าหลายท่านบอกว่าหลังๆเราพูดถึงเรื่องภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างบ้างภาษีมรดกบ้างก็ได้ครับเราอย่างค่อยมาคุยกันนิดหน่อยเราเพราะว่าเรื่องยาวเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารที่เราจะต้องพูดกันในลึกซึ้งนิดหน่อยเพราะว่าคนรวยมาภาษีมรดกมาเก็บรู้สึกว่ารวยก็มีหลายแถวนี้ก็รวยกันหลายคนอยู่ก
คุณสเวนสก้านี่ก็รวยนะก็ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนแล้วตอนนี้เกิดแต่บางคนรวยมรดกคนนั้นมีปัญหาแล้วค่อยคุยกันในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เราก็พอใช้เวลาสถานีมาพอสมควรเพราะปกติเราจะอัดเทปอันนี้ประมาณ2ชั่วโมงอันนี้มีขอเชิญท่านดร.โสพลมีอะไรกล่าวสุดท้ายรายการสักหน่อยครับตกลงได้ยินไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราจะปิดรายการเราอยากจะให้ดร.โสพลพรโชคชัยในวันนี้ที่มาออกรายการของเราในสถานีวิทยุนปช. EU สวีเดนนะครับเป็นเรื่องบทสนทนาทั่วไปซึ่งเราก็ได้ใช้หัวข้อว่าอย่าฆ่าประชาชนด้วยการปิดเหมืองทองก็ได้รายละเอียดมาพอสมควรซึ่งดร.โสพลได้เสนอว่าอย่าปิดเลยเพราะมันเป็นการฆ่าประชาชนแล้วการตัดสินใจเนี่ยก็ยังครับครับก็อยากจะเชิญท่านดร.โสพลปิดท้ายรายการสักหน่อยครับได้ครับได้ครับครับก็ขออนุญาตเรียนนิดเดียวครับว่าในการที่เราจะพูดถึงเรื่องเหมืองทองคำหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยครับเราต้องคิดให้ดีๆแล้วก็ข้อมูลมาเปรียบเทียบได้ดีๆในสังคมอุดมปัญญานั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ถึงประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่แล้วนะครับแต่บางทีมีเรื่องดราม่าต่างๆนั้นเนี่ยซึ่งบางทีอาจจะเข้าใจไข้เขวได้นี่ก็เป็นโอกาสทันทีนะครับในการที่อยากเอาความแตกต่างมาช่วยกันมองนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนนั่นเองนะครับอย่างนั้นก็ฝากไว้พิจารณาในสิ่งที่ผมพยายามที่จะนำเสนอและก็แน่นอนนะครับไม่ได้นำเสนอเพราะว่าไปว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นการนำเสนอเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับขอบคุณดร.โสพลพรโชคชัยวิทยากรประจำวันนี้เป็นการสนทนาในรายการพิเศษของสถานีวิทยุออนไลน์นปช. EU สวีเดนก็ขอขอบคุณท่านดร.โสพลที่มาให้ความรู้ในหัวข้อของเหมืองทองนะครับว่าอย่าฆ่าประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการตัดสินใจของรัฐบาลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในอาทิตย์หน้าก็ถือว่ามีเสียงร้องที่มาจากดร.โสพลและคณะซึ่งไปทำการสำรวจจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วก็ได้เห็นปัญหามาอย่างจริงจังก็มาออกในรายการวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณคุณเซนสก้าและเจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับผมมิตรไนซันผู้ดำเนินรายการในวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามแล้วก็เราจะมีโอกาสได้มาสนทนาพูดคุยกับดร.โสพลในปัญหาที่กำลังมีปัญหาอยู่ในเมืองไทยในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ท่านก็จะมารับปากว่าจะมาคุยในรายการของเราเมื่อมีเวลาที่สมควรนะครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ